ถือว่าสูงสุดมากนะน่ากลัวไหมคะหรือว่าจะดีไหมน่ากลัวถ้าหากว่าเราปรับตัวไม่ทันจะกลัวหมดความกลัวมาจากความไม่เข้าใจจำเป็นหลักนิดนึงทำไงล่ะพวกเราเจ้าค่อยจะเข้าใจกับเทคโนโลยีตัวนี้ให้ทันกับมันเอาสายรุ่นนี้ต้องให้เด็กรุ่นนี้เดินตาม รุ่นเราเนี่ยสอนเรื่องของคุณธรรมเอาไว้มากๆเรื่องคุณธรรมเรื่องเมตตาธรรมคำจุนโลกเรื่องของจริยธรรมง่ายๆคือเรื่องความประพฤติให้มันอยู่ในร่องลูกผู้ชายหลานผู้ชายจะให้ทำความเข้าใจกับชีวิตมนุษย์ที่เรียกว่าสัตว์ตัวผู้ยังไงจึงจะไม่ไปทำลายสัตว์ตัวเมียสัตว์ตัวเมียก็ต้องหาวิธีทำยังไงจึงจะรู้ให้ทันคือป้องกันตัวเองด้วยต้องไปรูปแบบนั้นคนในครอบครัวต้องให้เด็กรู้ประเภทนี้นะครับคือด้านความประพฤติโอเคนะลูกหญิงก็สอนให้เป็นหญิงให้ได้ลูกชายก็สอนให้เป็นชายให้ได้ส่วนการเรียนรู้ปล่อยเขาดังนั้นที่บอกว่าลูกชายต้องปรับให้เป็นชายให้ได้หญิงปรับเป็นหญิงให้ได้ครับไม่งั้นมันข้ามก็น่าเห็นใจครับน่าเห็นใจน่าเห็นใจน่าเห็นใจจริงๆครับยุคสมัยนี้น่าเห็นใจมากครับนะทีนี้เมื่อเวลารู้เช่นที่ว่านี้ยิ่งเกิดมากๆเท่าใด 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยรองรับไม่ได้แล้วล่ะครับโลกใบนี้นะฮะมันจะบรรทุกมนุษย์ได้ถ้าอย่างสันตินะไม่น่าจะเกิน 5,000 ล้านคนครับตอนนี้มัน 7,000 ประมาณ500ล้านคนเข้าไปแล้วสงครามครั้งต่อไปนะฮะหมดเป็นพันล้านครับหมดเป็นพันล้านแน่นอนผมก็เชื่อว่ามีแนวโน้มมากนะครับงั้นพวกเราก็ต้องเตรียมตัวทำยังไงจะป้องกันภัยทางด้านวิทยาศาสตร์หนึ่งก็คือตัวที่ระวังให้มากที่สุดมันจะมาเร็วกว่าทั้งสิ้นคืออาวุธที่เป็นคลื่นมองไม่เห็นขยับให้เพื่อนนั่งเลยครับมองไม่เห็นนะครับของไว้ใต้เก้าอี้ครับแต่รุนแรงมากมองไม่เห็นแล้วฮะแต่มันรุนแรงมากเหลือเกินอยู่ๆกินนอนเล่นธรรมดาเนี่ยครับแต่พวกคลื่นนะกินนอนเล่นธรรมดาเนี่ยอยู่ๆนอนหลับไปตื่นขึ้นมาแค่หลับไปแค่ตื่นขึ้นมานะมีเสียงหูผิดปกติแล้วจ้ะบอกให้ทราบนี่คือคลื่นความถี่ครับคลื่นที่เป็นอันตรายคลื่นอะไรบ้างยังไงมือถือมือถอยอยู่หน้าตักนะใช่อยู่หน้าตักนั่นแหละครับทุกคนเด็กๆโอ้โหเล็กๆยังมีเลยครับอย่าล้อเล่นกับมันนะไว้ทราบไว้นะครับคุณจะทำยังไงบ้างไม่อยากโดนคลื่นก็เพราะเช่นนั้นแหละจึงมี PE ลุงออก PE เนี่ยครับมาช่วยก็เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเช่นนั้นที่ไหนว่างนั่งก่อนเลยครับพุทธศาสตร์ก็มาเข้ามาแทนที่พุทธศาสตร์จะขึ้นโดยจิตศาสตร์เป็นตัวนำเป็นตัวชี้ตรงไหนว่างนั่งเลยครับเก้าอี้ไว้ใต้ที่นั่งนะครับของไว้ใต้ที่นั่งนะฮะไม่มีทางเลือกแล้วโยมไม่มีทางเลือกจริงๆนะหมอชาวรีบปรับตัวเวลานี้มีคนเขาเปิดตัวตนอ
ขณะนี้มีคนเขาเปิดตัวตนชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาเกิดมาช่วยขยับนิดนึงครับขยับเลยย้ำย้ำขณะนี้มีคนเขาเปิดตัวตนแล้วเจ้าก็มาช่วยช่วยได้เยอะไหมคะ60ล้านคนไม่พอมือหรอกไม่พอมือ จะบอกให้ทราบนะครับทำไมผมถึงคิดเช่นนี้และทำไมผมไปรู้กับสิ่งเหล่านี้ด้วยมันถูกภาคบังคับให้รู้เพราะว่าอายตนะ5ของเราเนี่ยครับ1ใน5 2ใน5 3ใน5 4ใน5และ5ใน5เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในองศาไหนแนวตั้งแนวราบสื่อสารเหล่านี้มันจะเข้ามาหาอยู่เสมอนั่งๆนี่เดี๋ยวก็กิ้งมาแล้วข่าวสารมาแล้วพอข่าวสารมาตุ๊บอะไรเกิดขึ้นอ่านแค่หน่อยเดียวเองครับว่าแล้วก็ทิ้งมันไปซะไปนั่งหลับอยู่ไหนก็ไม่รู้นอนหลับเดี๋ยวมีคำตอบว่าจะต้องดำเนินอย่างไรมันบอกให้ทันทีนะผ่านแค่ที่เองเมื่อรู้แล้วก็ต้องมาบอกกันนี่ป้องกันไม่ให้คนที่ใช้ภาษาพ่อคุณรามคำแหงเนี่ยสูญเสียกับสิ่งเหล่านั้นไปต้องดีมาบอกเพราะการเฟสทุกเย็น2ทุ่มนี่นะฮะนั่นคือหน้าที่หนึ่งนะฮะจะต้องทำตรงนั้นใครรับได้มากใครรับได้น้อยก็อย่านิ่งนอนใจก็มีเท่านั้นแหละครับเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นที่จะให้ได้ดีไปกว่านั้นในแต่ละวันการป้องกันคลื่นและความถี่เนี่ยยิ่งไม่เกิน3ปีต่อไปนี้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มันจะมาเร็วแล้วก็มาแรงมากเร็วเหลือเกินครับใน1วินาทีนี่แป๊กจากจุดเริ่มต้นแป๊กช่วงนี้ฮะสื่อสารกันได้หมดในโลกนี้เรียลไทม์ค่อนเกือบเรียลไทม์ซะทีเดียวครับถ้าเรียลไทม์มันซีโร่เลยเรียลไทม์เนี่ยคือไม่มีไทม์ไทม์ต้องเป็นซีโร่ซีโร่มีอยู่คำเดียวพุทธศาสนาคืออากาลิโกเท่านั้นเองครับมีเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นเอาใครก็ตามเข้าไปถึงอากาลิโกได้คนนั้นต้องหยุดเวลาโลกได้หยุดการหมุนของโลกได้จึงจะรู้ว่าอากาลิโกเป็นอะไรหรือว่าอากาลิโกอะไรอากาลิโกคนที่ได้ภาวะอากาลิโกจึงจะรู้ว่าวินาทีที่โลกหยุดหมุนมันหยุดยังไงครับเชื่อมั่นว่านาทีนี้มีคนได้แล้วจ้ะมีคนได้แล้วคนไทยแน่นอนครับคนไทยแล้วพูดเฉพาะกลุ่มคนไทยนะถ้ามี100คนลุงออกติด1ใน100แน่นอนที่ได้ที่ว่านั้นถ้ามี50คนลุงออกติด1ใน50แน่ๆถ้ามี5คนลุงออกติด1ใน5แง่ๆถ้ามี2คนลุงออกไม่เป็นรองใครแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องบอกกันอย่าเสียโอกาสเด็ดขาดนะคำพูดผมทุกคำอย่าเสียโอกาสทุกคนไปศึกษาเรียนรู้ต่างๆมานำมาเยอะมากจนทำมันล้นล้วนแต่ภายนอกทั้งสิ้นดีครับเรียนไว้เพื่อประกอบอาชีพบอกลูกหลานต่อไปต้องประกอบอาชีพนะเรียนเพื่อประกอบอาชีพนะถ้ามีอาชีพแล้วไม่ต้องเรียนเลยในห้องเรียนถ้ามีอาชีพได้แล้วทำอาชีพแล้วไม่ต้องเรียนในห้องเรียนเพราะห้องเรียนมันอยู่ที่นี่หมดไม่ต้องไป
ครับอันตรายครับครับห้องเรียนที่นี่ตัวนี้ Google กดเข้าไปเดี๋ยวนี้รู้เรื่องหมดไม่ว่าจะเป็นวิชาการทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สาขาใดในโลกมีให้หมดไม่ว่าจะเป็นกลศาสตร์แขนงใดมีให้หมดต่อไปนี้ครูบาอาจารย์ตกงานหมดมาได้มหาลัยโรงเรียนทั้งหลายตกงานตกงานหมดเรียนแน่เพราะฉะนั้นนี่แหละคือ AI แม้กระทั่งเราคุยกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ด้วย AI รู้แน่นอนว่าลุงกำลังทำอะไรเวลานี้รู้แน่นอนเพราะมันผ่านเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตทุกคำพูดลุงออกเข้าไปเนี่ยมันบันทึกไปหมดเลยไม่รู้ทุกคำพูดที่ผ่านมือถือมือถอยมีกี่พันล้านคนมันบันทึกได้หมดเลยมันก็ดีแล้วก็อันตรายด้วยเพราะฉะนั้นจึงเกิดลุงงอขึ้นมาเพื่อให้ป้องกันตัวเองครับมิฉะนั้นเป็นเหยื่อครับเป็นเหยื่อมันนะฮะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันหมดร้ายกาจมากในร้ายมีดีแน่นอนในดีก็มีร้ายแง่คือดีไม่สุดดีต้องให้สุดให้มันสุดขั้วให้มันสุดในรูปแบบที่เรียกว่าแอปนอร์มอลไปเลยครับครับใช้ชีวิตแบบนอร์มอลอยู่ไม่ไหวแล้วแต่ต้องรู้ความเป็นนอร์มอลให้ได้คำว่านอร์มอลคือธรรมดาหรือธรรมชาติเนี่ยครับอย่าไปไกลไปกว่านั้นนอร์มอลคือธรรมดาและธรรมชาติแน่แอปนอร์มอลก็ต้องไม่ใช่ธรรมชาติหรือเนื้อก็ธรรมชาติและอยู่ในธรรมชาติด้วยแอปนอร์มอลแอปนอร์มอลไม่ใช่ธรรมชาติอยู่เหนือธรรมชาติและอยู่ในธรรมชาติด้วยดูสิมีทั้ง3ช่องทางแอปนอร์มอลนะนี่แหละมนุษย์แอปนอร์มอลนั่งพูดอยู่นี่นะบอกให้ทราบไว้ใครก็ตามที่ยังดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้เงื่อนไขของนอร์มอลถูกต้องอยู่อย่างนี้ครับนอร์มอลแปลว่าธรรมชาตินะอย่าลืมภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติคนนั้นจะอยู่ได้อยู่เป็นแต่ถ้าใครก็ตามอยู่ภายใต้เงื่อนไขของวิทยาศาสตร์ซวยเลยฮะเพราะฉะนั้นจงใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือมาเป็นเครื่องมือเราให้ได้ณวันนี้วิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันว่าintelligent อัจฉริยะโอเคนะแต่ทางด้านพุทธศาสตร์นี้มีคำนึงคืออริยะต้องพัฒนาตัวตนของตัวเราเองให้ถึงขั้นอริยะบุคคลให้ได้มีอยู่4ระดับจึงจะไม่แพ้สิ่งเหล่านี้และหรือจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้อริยะเหนือกว่าอัจฉริยะแน่นอนนะครับอัจฉริยะถือว่าทางโลกยอดเยี่ยมมากโอเคนะแต่อริยะมันถึงทางธรรมเข้าทางธรรมได้มีสี่ระดับระดับต้นเรียกว่าโสดาครับสูงไปอีกก็คือสักขีทาคาสูงไปอีกคืออนาคาสูงไปทิ้งคืออรหันต์แต่ก่อนนี้มีแต่อรหันต์เดินดินโทษแต่ก่อนนี้มีแต่อรหันต์ในชื่อในตำราในภาษาเชื่อว่าหน้าวันนี้นะอรหันต์จะออกมาเดินดินนี้ด้วยแกงกันละครับยุคนี้ฮะยุคเชื่อมั่นนะครับว่าหญิงก็สามารถถึงขั้นนั้นได้ผมว่านะยุคก่อนไม่มีทางหญิงไม่มีสิทธิ์หญิงไม่มีสิทธิ์ถึงขั้นพระอรหันต์เดินดินจำนะฮะน่าจำมากครับมันอธิบายง่ายชายเขามีศักยภาพช
ชายเขาสามารถผลิตชีวิตได้แต่ทำให้ชีวิตเติบโตไม่ได้ย้ำชีวิตเกิดจากชายนะจำหน่อยครับสเปิร์มฝ่ายพ่อนั่นเองการเจริญเติบโตเกิดจากไข่ของแม่ผมเรียกว่าหญิงไปถึงขั้นเป็นชาติสุดท้ายได้คือระดับพระอนาคามีผมเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินเดินดินยังไม่ถึงขั้นเดินดินทำงานนอนแบกเป็นเดินได้เป็นชาติสุดท้ายผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วนั่นเองครับเป็นได้ทุกคนทุกยุคทุกสมัยมาถึงตรงนี้ได้แต่เดินดินไม่มีแน่นอนเพราะว่าโดยธรรมชาติมันถูกบังคับถูกบังคับไม่สามารถผลิตชีวิตได้แต่ให้ชีวิตเจริญเติบโตได้โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยฝ่ายแม่เป็นผู้ที่กำจักรวาลนี้ไว้นะให้รู้ครับชีวิตเกิดอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลมดลูกคือห้วงแห่งจักรวาลครับชีวิตไปเกิดในห้วงแห่งจักรวาลนึกออกไหมครับมันจะมาโดยวิธีไหนของมันวิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษาได้ไม่มีทางตัวนี้มันเป็นจุดบอดไม่มีทางได้เลยเช่นถามว่าไข่ก็ได้จากไหนจบข่าวสเปิร์มก็ได้ไงจบข่าวไม่มีทางเลยเห็นไหมฮะนั่นคือตัวธรรมชาติที่แท้จริงที่ก็เป็นกลไกของธรรมชาติเป็นอัตโนมัติครับกลไกธรรมชาติศึกษาไงก็ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่มีสิทธิ์รู้ได้เพราะว่าทุกคนเป็นเจ้าของร่างกายอย่างผมเป็นเจ้าของร่างกายผมมันจะรู้ได้หมดมีสิทธิ์โดยชอบธรรมด้วยครับงานนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะแจ้งเพื่อกรุณาทราบบรรดาผู้ที่มีรู้ตัวว่าสูงวัยอย่าตกยุคโตแล้วเข้าใจทางลัดดีกว่ามีคนมาเล่าให้ฟังแล้วทำความเข้าใจอย่างเดียวโตแล้วเดินลัดดีกว่าใครอะไรเป็นคนตัดทางลัดทั้งนั้นให้ทางธรรมเนี่ยมีทางลัดเหมือนกันนะเช่นปกติก็สอนกันเรื่องของศีลเนาะศีล5ศีล8ศีล10 227 200เท่าไหร่300กว่ามาวันนี้มีคนพูดว่าใช้ศีลข้อเดียวก็พอแล้วนี่คือทางลัดเห็นไหมฮะต่อไปนี้ไม่พูดเรื่องศาสนาแล้วครับศาสนานี้จะสลายไปเรื่อยสลายไปเรื่อยสลายศาสนาคือความเชื่อนะอย่าลืมนะความเชื่อจะสลายไปเรื่อยทุกศาสนามันจะมาเริ่มคำเดียวคือเรื่องมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นเองต่อไปไม่ต้องพูดเรื่องศาสนาเรื่องพูดเรื่องมนุษย์มนุษย์ต้องการอะไรไม่ต้องไปเอาองค์ความรู้ของซิกมันฟรอยด์มาพูดหรอกนั้นตกยุคไปแล้วล่ะมนุษย์ต้องการของอยู่ของกินของใช้และของเก็บซิกมันฟรอยด์นี่ต้องมีทั้งชื่อเสียงมีทั้งได้รับการยอมรับทางสังคมมาสองแล้วเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะมาคิดในสองแล้วมันไม่หมด8ข้อมั้งไม่รู้ใครจำได้บ้างไม่รู้ผมก็ไม่เคยจำจริงจำไหมฮะเนี่ยต่างๆเหล่านี้นะฮะวิชาการผ่านๆมานะวันนี้จะรู้อะไรเมื่อกี้พูดถึงซิกมันด์ฟรอยด์เขาสอนเรื่องอะไรกดดูเดี๋ยวนี้ก็รู้มีคนแปลภาษาไทยให้เรียบร้อยใช่ไหมครับง่ายจะตายไปถ้าจะดูไม่เห็นจะต้องยุ่งเลยเห็นไหมฮะง่ายเนาะต่อไปนี้เรื่องของพุทธศาสตร์ขึ้นครับรู้ได้โดยจิตศาสตร์รู้ได้โดยจิตนะครับจิตที่ว่านี่คือกายใจจิตนั่นเองครับงั้นใครมีสิ่งนี้ต้องพยายามผลิตขึ้นตัวนี้ออกไปให้ได้หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการสูดอากาศกลืนแล้วก็กลั้นให้ได้
มันจะเพิ่ม energy ง่ายๆคือมันจะเพิ่มพลังงานความร้อนให้เราคือพอเวลากลั้นปุ๊บคือการสันดาบในตัวมันเองโดยอัตโนมัติพอสันดาบปุ๊บมันจะสร้างอะไรสร้างอิมมูนขึ้นมาในร่างกายอิมมูนที่เขาว่าคือภูมิต้านทานยังไม่พอนะครับมันต้องพลังงานตัวนี้ฮะไปช่วยสนับสนุนเรื่องของฮอร์โมนที่เขาว่าไปช่วยสนับสนุนเรื่องของเอนไซม์ที่เขาว่าอีกเรียนยากนะครับ3-4คำมันยากมากนะครับเข้าใจยากจะตายไปเพราะฉะนั้นคนที่มีสมองอันเป็นเลิศจะได้เช่นหมอเนี่ยเก่งสมองเป็นเลิศนะเก่งจำหมอได้เก่งจำบอกให้ทราบก็ได้เก่งคิดมี1 ใน 100อยู่เด้อเจ๊พูดอย่างเงี้ยเก่งคิดมีถึงขั้น1 ใน 100อยู่เด้อเก่งจำเนี่ย100 ทั้ง 100 โอเคไหมโอเคนะรู้จำคือรู้ไม่จริงพวกเก่งจำเนี่ยขึ้นต้นอาจารย์ทุกคำสังเกตนะฮะอาจารย์แทบทุกคำอย่างนี้ดีกว่าพวกเก่งจำคนใช้ภาษาอาจารย์คือคนที่ไม่มั่นใจเนาะเขาเรียกว่าภาษาเรียกบาลีเอาตัวรอดงั้นใครก็ตามพูดอาจารย์อย่าฟังสองหูฟังเพียงเศษหนึ่งส่วน4ของ1ใบหูก็แล้วกันฟังเพียงเศษ1/4ของ1ข้างของหูก็พอฟังเอาไว้เพื่อรักษามารยาทไม่ฟังเลยก็เป็นคนที่ไร้มารยาทไม่เหมาะสมเนาะเข้าหมู่กาเป็นกาบ้างก็ดีเหมือนกันเนี่ยรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้ได้โดยไม่ต้องจำจะไปจำทำไมมันรู้แล้วเห็นไหมก็กลับหัวไว้จำทำไมมันรู้แล้วรู้ได้โดยอะไรทีเนี้ยต้องอาศัยหลักพุทธศาสนามาตัวอธิบายก็คือเรื่องของอภิญญานั่นเองครับเรื่องของอภิญญาหรือคำว่าพุทธปรัชญาเรื่องของปัญญาพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกตรงนั้นนะฮะจึงจะมีคำตอบสุดท้ายสำหรับตัวตนบุคคลทุกๆคนสุดท้ายจะรู้ว่าเราคือใครเราคือใครเราคือใครต้องไม่รู้ใช่ต้องตอบไม่รู้ก่อนนะถึงจะรู้แสนรู้ก็ต้องบอกไม่รู้เพราะมันจะมีคำถามต่อไปอีกจะเป็นคำถามต่อแล้วใครจะเป็นคนถามที่นี่ลุงหงอกนี่จะไล่ให้ดูคำถามจนไม่มีทางรับรองเราคือใครอย่าไปไกลชื่อเสียงเรียมนามเป็นเพียงสมมติให้เราเรียกขานให้กับการรายการให้รู้ว่าสถานะแต่ละบุคคลชื่อใช่ไหมฮะชื่อเรียกแล้วจะได้หันได้เข้ามาถือสังลึกตัวเป็นชายจะเป็นยายตัวเป็นชายไหมล่ะตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงจริงหรือเปล่านี่นะฮะตรงนี้คำถามนี้ให้ตอบให้ได้ถ้ามนุษย์ตอบคำถามตัวเองไม่ได้ตรงนี้อย่าไปหาอย่างอื่น หาอย่างอื่นก็ไปงั้นอะไปแบบลมแรงๆไปงั้นนะครับนั้นต้องหาให้เจอให้ได้เกิดได้อย่างไรเนี่ย99%กว่าจากพ่อแม่1ใน1/100ของ 1% นั้นนะฮะไม่ใช่แล้วครับจะตอบว่าไม่ใช่ต้องตามบันไดทุกสมุทัยนิโรธให้เจอตรงนั้นครับจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้ครับเจอความจริง3ประการ
ทุกสมุทัยนิโรธฮะจึงจะเป็นคำตอบสุดท้ายได้ผมก็พูดบ่อยคำพูดต่อไปนี้นะคือลุงออกกับนางสาวคำมีและนายจูมพระพิทักษ์พ่อแม่ปู่ย่าตายายของลุงออกพงศาคณะญาติพ่อแม่ของปู่ย่าพงศาคณะญาตินี่ผมบอกเกิดเองเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกับโลกไปนี้ด้วยไม่เปลี่ยนคำพูดแต่ในตรายมาแล้วคิดได้ยังไงรู้แล้วไปคิดทำไมแล้ว ก็มันรู้แล้วคิดทำไมแล้ว รู้ได้ยังไงมีสิทธิโดยชอบธรรมไหมล่ะ ต้องย้อนกลับขึ้นมาทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องเหล่านี้เพราะเป็นตัวของทุกๆคนเอารู้ออกรู้ก่อนก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยเราฟังกันใช้สองหูกันเนี่ยอย่าเชื่อห้ามเชื่ออีกต่างหากมนุษย์เราไม่เชื่อกันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับคิดเล่นๆมนุษย์ไม่อยู่ไม่เชื่อกันอะไรกันมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยอยู่ด้วยกันไปด้วยกันทำกิจกรรมใดๆด้วยกันได้ไหมเนี่ยมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะครับจำหน่อยครับมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องจำเลยครับเอาใครในจริงว่ามนุษย์อยู่คนเดียวได้ท้าไหมสมมติคนร่ำรวยนะเขาบอกโอ้ได้สบายมากเอาไปพันล้านไปอยู่ในเกาะคนเดียวนะจบข่าวไม่โยมไม่มีทางหนีไม่ได้เนาะเอาไปเลยไปหุงหาอาหารเองไปซื้อไก่มาสีเล้าไปไปเลี้ยงดูเองดูสิไหวไหมมันมีเงินเยอะแล้วนี่เอาซื้อควายไปควายไปก็ได้แต่ว่าก็ทำนาต่อไหวไหมล่ะไม่เป็นไรซื้อข้าวสารไปสัก 3.5 ตันเน่าเป็นไหมล่ะข้าวสารไหนมาเพราะฉะนั้นอย่าไปคุยคิดไม่จบต่างหากล่ะนะก็เลยไม่มีคำตอบสุดท้ายได้สักทีหนึ่งสรุปเลยแล้วกันมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนนะครับงั้นต้องพึ่งกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหญิงพึ่งชายชายพึ่งหญิงพึ่งกันละกันหยินหยางต้องพึ่งกันคนเกิดก่อนคนก่อนหลังก็ต้องพึ่งกันคนเกิดก่อนต้องอาศัยคนเกิดหลังเพราะคนเกิดก่อนเนี่ยอีกหน่อยก็ไม่มีแรงแล้วคนกำลังมาช่วยอย่างเงี้ยต้องคิดตรงนี้ให้เป็นใช่ไหมครับคนเกิดหลังก็ต้องรู้ได้ว่าประสบการณ์ตรงมันน้อยกว่าคนเกิดก่อนนะครับก็ต้องพร้อมที่จะรับประสบการณ์ตรงจากคนเกิดก่อนก็เลยเรียนรัดได้เลยไม่ต้องไปเจอประสบการณ์ตรงเองถ้าเจอต้องนั่งปัญหาแก้ปัญหาแก้ไขต่างเช่นที่บอกว่าอยากจะมีหนีเล่อลูกเนี่ยอยากจะผลิตหนีเล่อพอแล้วมั้งอย่างเงี้ยถ้าคนไหนคิดได้ก่อนก็ในระหว่างนี้หายพอของกินของอยู่ของใช้ของเก็บพอขีดเส้นใต้ตึ้งต่อไปก็เราถือว่าทั้งโลกมันเต็มแต่ละคนมีสัก5ล้านอยู่ไหมครับเนี่ยโอ้หายได้5ล้านบาทหาได้ไหมรู้ตั้งเป้าเองแล้วกันนะผมว่าเกินพอ5ล้านบาทเกินนะครับแต่อย่ากรุงเทพอย่าอยู่ที่กรุงเทพนะนู่นอยู่ไม่ห้องช้อนได้หรอกอย่างนั้นได้ไหวไหมล่ะได้ค่ะมันจะมีอะไรก็แค่ของอยู่กระต๊อบหน่อยก็อยู่ได้แล้วกินอะไรก็นักกันหนาใช่ไหมฮะก็ไม่มีเงินเดือนนะสมัยก่อนก็ไม่มีเงินเดือนแล้วลูกก็ต้องเสียคนไปเลี้ยงได้ใช่ใช่สมัยนี้ในน้ำก็ไม่มีปลาแล้วโยมในนาก็เกือบจะไม่มีข้าวแล้วในอ่าวมีปิโตรเลียมแต่คนอื่นข้าไปกินหมดใช่ไหมล่ะใช่นะอะไรทำนองนั้นแหละครับนั้นต้องตั้งเป้าให้ได้นะครับแล้วก็คิดให้มันจบแล้วใช้ชีวิตให้อย่างลงตัว
อยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติให้ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติให้ได้เพราะนั้นตีธรรมชาติให้แตกหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนี่กฎของอนิจจังครับต้องเข้าใจกฎนี้ให้ได้ครับครับเข้าใจกฎนี้ให้ได้ก็เป็นกฎนอนนั้นก็กินจุดๆๆๆนอนแปลที่จุดๆแปลว่าอะไรแปลเป็นไหมอันก็จะเล่าให้ฟังกินจุดๆขับถ่ายจุดๆที่สองทำงานจุดที่สามก็คือนอนพักผ่อนกินจุดนอนเอ้าใครจะแปลก็แปลไปเอ้าแปลกันเองตัวแล้วอีก20ปีก็ต้องดูแลตลอดแค่นี้ดูสิครับนั่นคือมันไม่มีใครมาเปิดความคิดนี้ให้ก่อนหน้านี้มีแต่เร่งให้รวยกันทำมาเพื่อให้คนต่อไปได้สบายรุ่นนี้รุ่นสบายนี่รุ่นนี้ไม่สบายหรอกไม่สบายนะรุ่นนี้ยังมีความสบายอยู่นะดูนี้ก็สร้างเอาไว้ยังมีความสบายอยู่รุ่นนี้ไม่ใช่แล้วรุ่นนี้ไม่สบายมาก่อนดีประสบการณ์ตรงทำให้เรารู้หลายอย่างนะครับดีไม่สบายเนี่ยไม่สบายเลยดีมันทำให้เราได้เรียนรู้บางคนไม่ใช่ต้องการสบายไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมครับใช่นะธรรมชาติก็บอกว่ามนุษย์สัตว์โลกทั้งหมดต้องการความสะดวกสบายและก็ปลอดภัยทั้งหมดแหละสัตว์โลกเหมือนกันสะดวกสบายสะดวกสบายในการหาอาหารเห็นไหมฮะเพราะว่าสัตว์โลกต้องหาอาหารเนาะนี่เป็นต้นสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยมีแค่นั้นเองถ้าชีวิตตัวเองเนี่ยทำอยู่ในเกณฑ์เนี่ยสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยนะพยายามรักษาเอาไว้ครับคำว่าไม่ประมาทมันแปลว่าต้องรู้ให้ทันไม่ประมาทเนี่ยก็คือการที่รู้ทันนั่นแหละจึงจะไม่มีคำว่าประมาทแต่ผมไม่ค่อยยอมรับนะคำนี้ครับเป็นภาษากฎหมายครับคำว่าประมาทผมไม่ค่อยยอมรับหรอกแต่อธิบายให้ฟังต่อได้ถึงไม่ยอมรับแล้วก็รู้ก็เราก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นมั้งเพราะว่าเรารู้ซะแล้วใช่ไหมครับมันจะป้องกันมันเองครับคำว่าโดยจิตวิญญาณโดยสัญชาตญาณด้วยในวาระนั้นเกิดขึ้นจะรู้โดยสัญชาตญาณเนาะเอาล่ะเราสู่กันฟังอยู่แค่นี้ก็พอมั้งนะมันจะกลายเป็นอย่าลืมนะนี่คือห้องเรียนห้องใหญ่นะของโลกด้วยผมตั้งเป้าไว้มากนะครับเสียงทุกวันเลยเหรอแอบฟังผมเปิดทุกวันแล้วว่าผมเก็บค่าตรงนะขอเก็บตรงได้ไหมทั้งนั้นไม่ฟังคนเดียวให้ฟังทั้งบ้านเลยค่ะและคอยเป็นผู้นำผู้นำเปิดฟังที่แรกอ่ะใครอ่ะมาดูค่ะเฮ้ยจริงเหรอจริงเปิดทุกคืนเลยค่ะรุ่นนี้เลยเป็นผู้นำให้เปิดผู้นำเปิดให้ทุกคนได้ฟังเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเอาถามจริงเก็ตอะไรกับลุงเนาะเป็นเก็ตอะไรถึงได้ติดตามได้ขนาดนั้นอ่ะก็ลุงเนาะไม่เหมือนใครไงเป็นอริยะว่าความเป็นอริยะต้องมีโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์
แล้วการเป็นอรหันต์เราจะหลุดพ้นโลกไม่ให้เกิดอีกต่อไปซึ่งจุดเนี้ยหนูตั้งแต่เกิดมาหนูก็จะรู้ละว่าจะไม่เกิดอีกต่อไปหนูจะทำยังไงไม่ให้เกิดอีกต่อไปแค่นั้นเองจะทำยังไงหนูไม่รู้วิธีการพอมาฟังหนูบอกก็วิธีการมันน่าจะมีสิมันน่าจะมีก็ไปฟังเรื่อยๆแล้วมันก็ฟังไปก่อนแหละไม่เข้าใจฟังไปก่อนฟังแล้วสักพักหนึ่งพอเทปนู้นก็ต่อกับเทปนี้มันจะเข้าใจละแล้วพอฟังครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามไม่เข้าใจครั้งที่สี่มันก็จะเริ่มซึมละเริ่มมองหาธรรมชาติแล้วก็พอฟังเรื่อยๆก็เสียงงอกอ่ะก็จะเป็นเหมือนภาวะหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ภาวะปกติเป็น abnormal คือฟังเสียงการรักษาการคุยลงงอกคุยกับคนอื่นหรืออะไรหรือว่าฟังผ่านเสียงอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนครูบาอาจารย์พระหรือโยมหรือคนไหนที่เขาเคยมาบรรยายอะไรเงี้ยค่ะในวิทยุไม่เหมือนใครเลือกความไม่เหมือนเพราะความเหมือนมันฟังมาเยอะแล้วก็เหมือนกันผมเรียกว่าตลาดสดตลาดแห้งทำรายการมาหรือก็ฟังรายหนูทำรายการเป็นพิธีกรเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีช่องมีอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ไปสัมภาษณ์คนก็ดำเนินชีวิตคล้ายๆมันไม่มีอะไรแปลกมันงอกแปลกเลยเคยทำรายการมาก่อนเป็นเจ้าของรายการด้วยทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ตอนนี้ไม่เลิกทำแล้วค่ะเคยทำมา 2-3 ปีแล้วก็เลิกทำฟังให้ดีนะ 2-3 ปีนี่มันติดลบไหมหรือว่าเหมือนกับว่าติดลบคือมันสปอนเซอร์ทำก็ถอนออกนะคะสปอนเซอร์ถอนออกแล้วก็ไม่ทำตอนแรกเพื่อนมาท้ายทำก็ทำด้วยกันคู่กันปรากฏว่าเพื่อนกระโดดออกนะลบขี่หลังเสือลงไม่ได้แต่จุดของหนูความสบายของหนูมันมีอยู่แล้วว่าหนูอยู่ตรงไหนหนูก็มีความสุขแล้วโอเคอยากทำมีเรามีสปอนเซอร์เราก็ทำไปสิเราก็หาคนมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยถ้าหนูทำรายการหนูก็ไปสัมภาษณ์ลงหงอรายการ5นาทีสมมติอะไรอย่างเงี้ยหนูก็หาคนไปเรื่อยๆพอสปอนเซอร์ไม่ให้แล้วก็บอกว่าไม่ใช่เดี๋ยวขออีกแค่2เดือนนะคะเดี๋ยวจะขอตอนนี้งบประมาณเราหมดก็ได้สิคะไม่เป็นไรเอาตามสบายเลยค่ะวิจบติดตัวลงไม่เป็นไรค่ะก็เลยลงจากหลังเสือแล้วเราก็สบายเราก็เอาเวลาไปกับเรื่องนั้นเองแต่เราได้ประสบการณ์คิดจะขึ้นขี่หลังเสืออีกไหมเนี่ยหรือจะทำบนโลกออนไลน์จะทำหรือไม่ทำแล้วกำลังจะทำกำลังฟอร์มทีมแต่ก็ทำในโลกออนไลน์ทำที่ลุงหมอจะต้องให้หากินหาเนี่ยหนูหาใช้ใช่ไหมหนูก็มีงานประจำของหนูแล้วล่ะแต่หนูจะต้องหาเก็บล่ะหนูจะต้องทำเรื่องเก็บยังเหลือตัวเก็บใช่พอตัวเก็บเนี่ยหนูก็จากการที่เราต้องเอาเงินจากสปอนเซอร์บริษัทต่างๆนั้นๆที่หนูจะต้องพี่คะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสปอนเซอร์หนูมีนี่อะไรเงี้ยไม่อยากทำเลยอยากเอาเงินบนโลกออนไลน์บนต่างประเทศนะคะพวกอเมซอนพวกอะไรพวกนี้หนูจะทำรายการทำอาหารทำอะไรอย่างเงี้ยทำขึ้นไปโยนขึ้นไปแล้วก็ให้คนที่เขาดูเอาเงินมาให้หนูแค่นั้นเองนี่คือบนโลกที่หนูจะทำต่อไปเอาไหวไหมความคิดนี้เกิดจากเราเองหรือว่าเกิดจากคนอื่นเข้ามาเสริมเกิดจากน้องที่เป็นครีเอทีฟของหนูค่ะเขาไปเรียนรู้พวกโลกใบเนี้ยที่มันหนูไม่เคยรู้จักหรอกแต่น้องเขาไปเรียนรู้ในโลกใบเนี้ยมันมีการทำอย่างนี้เขาก็เอามาให้หนูเขาคุยกับคนอื่นไม่เข้าใจคนอื่นเขาก็ไม่เข้าใจเขาอะนะแต่พอเขามาพูดเขาเข้าใจหนูเข้าใจเขาเพราะเขากำลังพูดอะไรแล้วเขากำลังจะทำอะไรแล้วตัวเงินมันได้มายังไงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เข้าใจแล้วคือเขาเป็นคนเริ่มแล้วหนูเป็นคนที่เก็ตไอเดียเขาแล้วหนูจะเป็นคนที่เริ่มทำเริ่มลงมือทำเพื่อให้มันได้งานและเอาไปขายจะขายเก็บเผื่อจะมีเงินตามลุงหงอกในรัสเซียเอาละพูดถึงเรื่องรัสเซียทำไมผมจึงมั่นใจนักหนามันมีเหตุปัจจัยอยู่เดิมทีเดียวมันเป็นที่มาของเคยอ่านหนังสือหนังสือที่ว่าใครเขียนก็ไม่รู้หรอกเขียนเรื่องราวของทิเบตตัวละครก็มีอยู่ว่าประมาณ10ตัวคน
หนึ่งในสิบก็เป็นผู้นำเดินทางฝ่าเข้าไปยังหิมะที่มันปกคลุมแบบอย่างอยู่ใกล้กันก็มองไม่เห็นหน้ากันแล้วเนี่ยแค่ห่างสักหนึ่งเมตรเนี่ยมันมองไม่เห็นหน้ากันแล้วมันก็คว้าถึงกันด้วยมือเนาะหนึ่งเมตรก็ถึงกันอยู่เขาบอกว่าเดินเข้าไปประมาณสัก5 กิโลเมตรหรือ10 กิโลเมตรเนี่ยจุดนั้นเขาว่าหนังสืออ่านแต่มันจะเป็นที่ไม่มีหิมะเลยที่นั่นเนี่ยฮะเป็นสถานที่ที่มันอมตะถ้าหากก็มีต้นไม้หนึ่งต้นเกิดมาตรงนั้นต้นไม้ต้นนั้นนะฮะจะไม่เอามาดื่มมากินนั่นเป็นชีวิตอมตะเลยผมมองกลับขั้วไปผมมองไปว่าอ๋อจุดนั้นเองมันจุดที่บริสุทธิ์นั่นเองเพราะว่าผมพูดจาเรื่องพลังงานบริสุทธิ์มาตลอดแล้วคำว่าบริสุทธิ์อยู่ในโลกใบนี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับมันอยู่จุดไหนกันแน่ผมก็มองเห็นขั้วลูกเหนือแกนของโลกครับจุดนั้นมันบริสุทธิ์แกนโลกมันเอียงเนาะโลกอย่างนี้นะเนี่ยโพอยู่ตรงนี้เองมันจะเป็นลักษณะของแม่เหล็กเหนือก็ได้ใต้ก็ได้นะพลังงานบริสุทธิ์มันจะออกมาจากแกน พลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในศูนย์กลางของโลกมีขนาดเล็กเท่ากับปลายเข็มก็แล้วกันอย่าไปไกลไปกว่านั้นมันมองไม่เห็นจุดนั้นนะฮะจุดนั้นจะบอกว่า1นิวเคลียสก็ได้ดูสิครับผมไปรู้ได้ยังไงตรงนั้นคือตัว PE ตรงนั้นเองไอ้ตัว PE เนี่ยมันเรดิเอทออกมาเรดิเอทออกมาเพราะโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองมันออกที่ไหนไม่ออกออกขั้วโลกเหนือที่ออกขั้วโลกใต้งั้นพอเวลาไปอยู่ตรงนั้นน่ะเราก็จะได้เสพสิ่งที่บริสุทธิ์ก็คือ PE นั่นเองตัวนั้นเอาชื่อเรียกเลยก็ได้ออกซิเจนมันหนาแน่นมันมากด้วยปกติออกซิเจนที่เขาเรียนหนังสือมามีเพียง 21% ตอนนี้คงจะมีน้อยกันอีกเยอะสมัยผมเรียนมันเอา 21% ไปตอบคำถามโจทย์ครูอ่ะก็ได้คะแนนมาทุกทีอ่ะถ้าก็ถามก็มันจำเข้ามาเนาะที่นี่มันมีเยอะเห็นไหมเนี่ยออกซิเจนเนี่ยเป็นตัวที่ปราบมะเร็งโอ้ไหมไอ้ที่ทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นมะเร็งมะเสงมะแมวแมววรกาคือออกซิเจนตัวมันน้อยพลังงานผมพอเราทัชชิ่งมันนี่เนี่ยได้ออกซิเจนจากจริงๆนะปอดท่านหนังหางที่สูดออกซิเจนเข้าไปแต่พีคนที่จับปุ๊บเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เลยมันเป็นฟิลลิ่งเลยครับงั้นพอเวลาผมจับใครสัมผัสทางเนี่ยทัชชิ่งเนี่ยส่วนไหนก็ได้ของร่างกายมันจะแอบสอบได้เลยโดยฟิลลิ่งซึ่งผู้ถูกลุงหลอกสัมผัสเท่านั้นจะรู้ได้แชร์เรื่องก็ไม่ได้แชร์เรื่องไม่ได้ครับเพราะตอนนี้มี PE เยอะด้วยพอมันทัชเข้าไปเปรี้ยงตอนนั้นก็นับรีดเข้าไปหายใจฉะนั้นมันจะเบิร์นเองพอเบิร์นปุ๊บเท่านั้นนะครับ PE ก็ทำงานแล้วส่งผลให้ผิวพรรณดีเซลล์นี่จะดีมากก็ทำได้อยู่ได้ทุกวันนี้แต่ที่โคตรเหนือมันมากแล้วโคตรเหนือมันมีแต่อะไรล่ะหิมะปกคลุมอยู่งั้นผมไปผมก็จะไปสลายหิมะให้ดูผมใช้ตรงนี้ไม่ต้องมากนะครับเพราะผมจะรู้ว่าพลังงานอยู่ตรงไหนผมใช้แค่นี้แล้วเวลาผมไปเขาจะไลฟ์มาให้ดูนะใช่แล้วเพื่อนผมเนี่ยพูดจบปุ๊บใช่ใช่ใช่เลยครับใช่ใช่ใช่ทันทีเลยครับเพื่อนผมไม่ได้หรอกครับจะไวไวมากลูกคู่ลูกคู่ทั้งวิทยุทั้งวิทยุก็เหมือนกันเดี๋ยวพอเราพูดลงร่องปุ๊บก็จะใช่ใช่ใช่ทันทีเพื่อนประจำบ้าน มิตรประจำบ้านใช่
เคนะเนี่ยพอเวลาชาร์จอย่างนี้ปุ๊บหิมะมันก็จะสลายไปเป็นทางเลยครับยิงไปทางด้านโค้งเหนือยังไงอยู่ฉะนั้นเข็มทิศแล้วก็มีอยู่แล้วเนี่ยมั้ยยิงเข้าไปตามเข็มทิศเนี่ยเมื่อหิมะมันเปิดทางให้แล้วก็มองเห็นแสงออโรรานั่นเองครับจริงๆไม่ต้องมองเห็นก็ได้แต่ถ้าหากว่าเปิดหิมะได้มันเห็นไปโดยปริยายผมก็บอกว่าผมไม่นั่งอยู่จุดนั้นแม้ว่าหิมะมันจะมากมายมหาศาลก็ช่างมันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของผมเพราะผมไปฮอกไกโดมาแล้วแล้วก็ทำมาได้แล้วด้วยอ่ะเมื่อปี60ก็ประสบการณ์ตรงๆนั้นแหละก็ประกอบกับอาการหนังสือมาเมื่อกี้นี้ยังไม่พอนะฮะพอเวลาผมเก็บตรงนี้ปุ๊บผมก็เข้าสมาธิอ้าวเจอแล้วก็เข้ามาหมดบทอะไรก็มันเร่งที่จะไปรัสเซียคือตรงนี้สเก็ตด้วยก็ออกมาตั้งเยอะแยะของทัวร์เขาเนี่ยผมกำลังคอมเพลอยู่เหมือนกันเนี่ยกล่าวว่าตัดสินใจวันนี้แหละครับเพราะว่าในนี้มันมีหลายอย่างให้ดูอันนี้ก็ต้องมืออาชีพจริงต้องออกสเก็ตด้วยมาเป็นปีนะนี่ถือว่ามืออาชีพมากๆเขาออกมาเป็นปีเลยอะล่วงหน้าด้วยไม่ใช่สมัครเล่นแล้วถ้าเราดูงี้ใช่ไหมก็ติดต่อไปแล้วนะครับก็คงไม่นานนะครับวันนี้จะคอนเฟิร์มคิดว่าจะคอนเฟิร์มวันนี้ถ้าดูตามนี้มันน่าจะเป็นวันที่17ถึง23ครับผมเฮ้ยตัวใช่ผู้จัดการใช่เชื่อว่าเพราะดูแล้วว่าเพราะว่าเดือนพฤศจิกาธันวาก็คือหิมะทั้งนั้นเลยไม่มีสิทธิ์มองเห็นอยู่แล้วมันปิดมันเป็นหน้าหนาวเขาโดยเฉพาะไม่มีสิทธิ์มองเห็นยังก็ไม่มองเห็นทีนี้การที่หิมะมันปิดเนี่ยผมต้องการไปตรงนั้นผมจะไปเปิดมันโอเคไหมถ้าผมเปิดได้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยครับยังมีอีกพอยต์หนึ่งเป็นละลายเป็นคอมเมอร์เชียลได้เลยนะครับได้เลยทันทีด้วยครับเพราะว่าครับเป็นได้ทันทีเลยครับพลิกโลกเลยไม่ต้องทำอะไรครับเพราะว่าผมในใจผมเนี่ยครับถ้าผมไม่นั่งจุดนั้นประมาณ2ชั่วโมงผมสามารถที่จะสลายได้แล้วผมก็คอนโทรลมันอยู่ตั้ง4ชั่วโมง5ชั่วโมงยังได้ด้วยคงไม่ถึงขั้นปรับแกนหรอกครับแกนคงปรับไม่ได้ครับไม่ปรับไม่ได้ฮะปรับแกนคงปรับไม่ได้เพราะผมรู้ว่าแกนโลกเนี่ยมันชี้ไปตรงไหนของเอกภพในแกนโลกผมเป็นคนพูดคนเดียวแน่นอนแกนโลกจะชี้ไปศูนย์กลางของกาแล็กซี่ครับครับแต่จะเป็นแกนกลางของกาแล็กซี่ครับกาแล็กซี่มีแกนกลางด้วยหรอก็ลุ่มดำไงอ๋อแบ็คโฮลใช่ตัวนั้นนะฮะเขาดูดอยู่ครับนั่นเขาดูดอยู่แล้วครับนี่เป็นคำพูดของลุงออกพูดกันมานานด้วยคำพูดนี้พูดกันมานานด้วยไม่พูดเลี้ยวเป๋วนะผมจะรู้พวกวัฏจักรพวกนี้ในระดับของจิตที่มีอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่านี่ฮะการที่ไปปฏิบัติการครั้งนี้มันจะส่งผลไปในเรื่องของคอมเมอร์เชียลต่อไปแต่ว่าใครจะแฮนเดิลตรงนี้ต่างหากใช่ไหมก็ต้องหาคนแฮนเดิลเลยให้ผมแฮนเองก็ไม่ไหวแล้วพี่ใช่ไหมใช่ไหมผมก็มองไปรูปแบบนั้นนะคนสามารถคอนโทรลได้คุณไปไม่ต้องพลาดด้วยโอเคไหมแล้วก็พลัสเข้าไปสุดครับในการที่ทริปแต่ละทริปใช่ไหมผมนั่งอยู่เฉยเพราะนั่งคอนโทรลเนี่ยผมขอหัวละหมื่นพอไหมนี่วันนึงมีกี่มันสักร้อยหัวได้ไหมนี่คุณจะไม่พลาดเลยไอ้การันตีถ้าหากว่าไปเห็นไอ้คืนเงินด้วยเนี่ยมาใช่ป่ะไอ้ทริปถ้าไม่เจอคืนเงินเอาเท่าไหร่เงินเหมือนกับรักษามนุษย์ไม่หายโรคที่อะไรเขาว่าคืนเงินเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่ทำไมลุงออกจึงไม่ทำนี่ปวดหัวหายทันทีด้วยเมื่อวานใครเนาะเดี๋ยวนะ
สามนาทีหูดับเมื่อวานเขารักษามาสี่ปีกว่ามั้งสี่หรือสิบปีสิบปีมั้งสิบปีได้เจอดูงอกไปไม่ถึง3นาทีไม่ถึง4นาทีหูได้ยินเพิ่งเลยเมื่อวานนี้เองมันคืออะไรเอ้าก็อธิบายให้ฟังอยู่แล้วนี่คือ PE นะ PE นี่มันซ่อนอยู่ใน static static คืออะไร static แปลว่านิ่งครับก็เป็นศูนย์กลางของโลกที่มันนิ่งได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรนิ่งก็แปลว่าเปลี่ยนแปลงตลอดในโลกวันนี้นะยกเว้นนะไม่มีจุดใดนิ่งแปลว่าเป็นอนิจจังทั้งหมดยกเว้นจุดศูนย์กลางเท่านั้นที่เป็นนิ่งมีขนาดเล็กกว่าหนึ่งปลายเข็มได้ไงไม่รู้ได้ไงผมมีสิทธิ์ที่จะผมก็บอกว่าผมเกิดพร้อมกับโลกใครทำไมกับพ่อแม่ผมเกิดพ่อกับโลกใครจะเกิดมาจากในเรื่องท่านไม่ใช่เรื่องผมนี่เนี่ยผมเกิดมาพระธรรมผมจะผมก็ต้องรู้เรื่องโลกสิเพราะมันเกิดมาพร้อมกันน่ะอันนี้ก็คืออธิบายใช่มันเวอร์แน่นอนก็มันเป็นของใหม่ก็เวอร์เนาะซูเปอร์เวอร์ด้วยนี่คือวิสัยทัศน์นะครับซูเปอร์เวอร์นี่คือวิสัยทัศน์ครับถามนิดนึงว่าที่เขาบอกว่าน้ำจะท่วมโลกอ่ะจะมีไม่จริงมีลูกงอกอยู่ท่วมได้ไงสไลด์ไม่จะฝนได้เมื่อไหร่ก็ได้เออลูกงอกนั่งพูดท่วมได้ยังไงกลัวน้ำจะท่วมกรุงเทพค่ะอย่าไปกลัวตอนนี้เขากรุงเทพพันหนีไปทางทั่วทางเหนือหมดเลยดีแล้วหนีไปหน่อยก็ดีรถจะได้ติดน้อยลงไปหน่อยผมว่าคลื่นมันจะมาก่อนคลื่นครับคลื่นก็คือฮาร์ปเนี่ยครับฮาร์ปคลื่นมันยิงคลื่นใส่กันไปแล้วเนี่ยไอ้แค่3จุดมาเจอกันนี่ก็แย่แล้วคลื่นอินฟราเรดอันตรายอินฟราเรดนี่ไม่หรอกครับมันคลื่นพวกเดี๋ยวนะอินฟราเรดอะไรที่ว่ากันนะถ้าผมใช้นะฮะก็คือเลเซอร์เลเซอร์นะครับยิงเลเซอร์ดูหนังกระตุ้นบ่อยกันไว้บอกนะเขาขึ้นที่ลุงว่าเนี่ยเขายิงเพื่ออะไรรู้จักอภิมหาอำนาจไหมรู้จักผู้ครองโลกไหมรู้จักมนุษย์ผู้จะครองโลกอย่างเดียวมีไหมเห็นไหมครับรูดพูดเรื่องเขาไม่จบนั่นแหละครับผมเชื่อว่าแนวโน้มเยอะมากนะหลังนี้ก็คือเรื่องการค้าเนี่ยเรื่องที่ถล่มภาษีกันอะไรกันเนี่ยตัวหลักควันบุหรี่ผมมันน่าจะเหม็นเนาะนะมันน่าจะเหม็นเนาะหลวงพี่นาวใช่ไหมมันน่าจะเหม็นไหมเนี่ยค่อยๆพิจารณาซิว่าควันบุหรี่ผมมันน่าจะเหม็นนะเหม็นแล้วไปแล้วนะเหม็นแล้วไปแล้วมั้ยนั่นแหละมันน่าจะเหม็นไปนะมันน่าจะเหม็นเนาะใช่ไหมโยมปิดจมูกก็นั่นน่ะใช่ไหมไม่ได้พี่ตอบเลยครับตอบสนไปเลยครับอย่าไปยอมครับสืบไปนิดเดียวเหม็นเลยครับมันน่าเหม็นเนาะตอบเลยเหม็นหรือมันน่าเหม็นเหม็นเลยเหม็นนะเออไม่จริงคนที่บอกก็เหม็นนะวันนี้ฟังดีนะครับไปถึงบ้านท่านนะครับไปถึงบ้านนะอยู่คนเดียวเนี่ยฮะเดี๋ยวจะได้กลิ่นบุหรี่ผมนะเหม็นวันนี้นะฮะจะบอกให้ทราบไว้ผมบอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนนะไปอยู่ที่บ้านท่านนะท่านอยู่เฉยเดี๋ยวจะได้กลิ่นบุหรี่ผม
ผมเชื่อมั่นเลยนะว่าท่านได้กลิ่นประโยชน์ผมนี่คือบอกอนาคตให้เรียบร้อยแล้วย้ำคนที่เหม็นวันนี้นะเพราะเมื่อกี้ผมสงสัยที่คุณบอกว่าถ้าเกิดสงครามครั้งถัดไปครั้งหน้าเนี่ยควรจะตายเป็นพันล้านไอการจะทำให้คนตายเป็นพันล้านหมายความว่าต้องใช้อาวุธที่มีนิวเคลียร์เคมีทั้งนิวเคลียร์ทั้งเคมีทั้งชีวะครับจะลุยกันหมดจะลุยกันครับ แต่คลื่นจะมาก่อนคลื่นนี่จะมาก่อนคลื่นคือพายุลมเนี่ยครับคลื่นมันคลื่นลมแน่นอนอยู่กลางทะเลก็หอบน้ำทะเลเป็นสึนามิครับเกิดนะคะเกิดก่อนนะเกิดแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่รู้อีกเลยเนี่ยที่ภาคใต้ค่ะอินโดนีเซียอินโดยังไม่รู้โดนไหมไม่ใช่เมืองไทยโดนอยู่แล้วแต่โดนหางมันไงเขาบอกว่าทางใต้จะหายไปเลยไม่หรอกครับน้ำเนี่ยเวลามันเกิดมามันก็กระชอกออกไปน้ำมันไม่แช่เราไม่ต้องหลอกแล้วตัวเออถูกจับแล้วครับไม่ได้ถูกแล้วข้างหลังออกเป็น4คนผมว่าไม่ถูกได้ไหมครับเพราะไม่กล้าบอกลุงครับเหรอนั่นนะคนที่ได้กลิ่นบุหรี่ผมหน้าวันนี้นะบอกผมพูดดังๆกันนะคนที่เหม็นบุหรี่ผมหน้าวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยนะครับผมบอกไม่เกิน3เดือนที่ไปอยู่ที่บ้านท่านจะได้กลิ่นบุหรี่ผมทั้งที่ผมอยู่สู่บ้านผมเนี่ยครับ จำไว้ด้วยนะฮะคำพูดคำนี้จำไม่หน่อยจำไว้เผื่อเป็นจริง โอเคนะจำไว้นะจำไว้เพราะผมจะรู้ธรรมชาติเรื่องนี้ดีเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกนั่นเองครับเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกนั่นเองครับสมองท่านบันทึกไปเรียบร้อยแล้วจ้ากลิ่นบุหรี่ผมสมองท่านบันทึกไปเรียบร้อยแล้วจ้าเพราะฉะนั้นท่านอยู่ที่บ้านท่านก็จะได้กลิ่นนะถ้าท่านได้บะท่านที่ได้กลิ่นที่บ้านท่านอย่าคิดไกลไอ้งอกมาแล้ว ไอ้งอกเลยไอ้งอกมาแล้วโอเคนะบอกเลยครับ บอกให้รู้เป็นในมันเพราะอะไรทำไมผมต้องพูดเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะผมจะรู้เรื่องพวกนี้ดีอายตนะ5เข้าตาสู่ใจสมองบันทึกจำครับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกเข้าปากสู่ใจสมมติว่าเอ๊ะกลิ่นบุหรี่ใช่ไหมฮะไม่มีทางเลือกอื่นทำความเข้าใจอย่างเดียวครับความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดต้องเข้าใจอย่างเดียวจึงจะทำเครื่องบินได้เห็นไหมครับต้องเข้าใจอย่างเดียวเราจึงจะประกอบอาชีพได้เหมือนกันต้องเข้าใจอย่างเดียวใครล่ะจะมาเป็นคนแชร์ให้เราเข้าใจว่าด้วยเรื่องของอะไรด้วยครับใครอะไรเป็นคนแชร์ตรงนี้ผมพยายามบอกหลายครั้งบอกว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะใครจะเชื่ออะไรเชื่อไปเถอะแต่ต้องหาความจริงหรือของจริงซึ่งซ่อนอยู่ในความเชื่อนั้นด้วยทำนองเดียวกันใครไม่เชื่ออะไรก็ไม่ว่าอะไรกันหรอกแต่อย่าลืมว่าต้องหาของจริงความจริงซ่อนอยู่ในความไม่เชื่อด้วยแปลว่าศึกษาสองด้านนะครับธรรมชาติเขาให้มาสองนะครับต้องสองข้างส่วนมากทำความเข้าใจขาเดียวขาไปไม่มีขากลับซ้ายอย่างเดียวไม่ออกขวาครับสุดท้ายก็ไปเจอทางตันเจอแน่นอนฮะทางตันเพราะว่าธรรมชาติเข้ามาสองนี่ฮะสองตาสองหูสองรูจมูกสองมือสองข้างไอ้ที่มันมีสองมันใช้คอมแพร์กันสังเกตไว้ว่าของเรานะอะไรที่มันเป็นเดี่ยวอะปากเป็นเดี่ยวเนาะต้องระวังครับ
แล้วอย่างอื่นมีไหมเดี่ยวนึกเองตัวแล้ว นั่นแหละก็ให้ระวังครับระวังลุงแล้วการที่มนุษย์เราดูดน้ำมันไปดีขึ้นมาเยอะก๊าซสารพันธุ์อะไรเยอะมันมีผลอย่างไรกับโลกบ้างเช่นแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากครับตรงนี้แผ่นดินไหวผมว่ามันเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะที่จะแค่ดูดตัวนี้เข้ามาเปอร์เซ็นต์น้อยมากจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวโอเคไหมคำตอบเลยดีกว่าซาอุดิอาระเบียดูดมากๆใช่ไหมครับเคยเห็นข่าวตะวันตกกลางเนี่ยแผ่นดินไหวไหมครับมีไหมเห็นไหมก็แปลว่าไม่ใช่ที่ว่า ใช่นะแผ่นดินไหวนะวันนี้ผมพูดถึงนู่นเขาทดลองนิวเคลียร์ในมหาสมุทรทดลองนิวเคลียร์ในขุดลงไปในดินแล้วก็ทดลองไปตรงนั้นต่างหากที่มันรุนแรงทำให้ปลามันตายใช่เกยตื้นก็ตายแล้วขอบคุณมากใช่เลยใช่เลยโยมไม่มีใครพูดสักคำเดียวเห็นไหมครับใช่เลยฮะเกยตื้นเกยตื้นเพราะระบบการรับสัญญาณพวกโลมาอะไรมันพอมันไม่มีสัญญาณเนี่ยตาบอดก็ว่าด่า เห็นไหมฮะมันไม่รีแอคชั่นมันไม่เกิดอ่ะเวลามันไถมาตามพื้นใช่ไหมมันก็เอาสายพื้นเป็นตัวสัมผัสเจอชนหน้าผาปริ้งเลยจบคาเลยมาพื้นกับมาตามลาดความลาดของหาดเกยตื้นโยมนี่ฮะเรื่องของเขาเรียกอะไรโซล่ามันมีสัญญาณของปลาโดมาเขาเรียกอะไรมันมีว่าโซล่าสัญญาณอะไรของมันนะคือมันสะท้อนกลับเหมือนข้างคาวใช่ครับพอไปประทะจุดนี้มันก็สะท้อนกลับนะฮะทุกวันนี้ยานพาหนะก็มาใช้แล้วคลื่นของมันเนี่ยนะสะท้อนกลับมันก็บอกระยะห่างได้ใช่ไหมล่ะก็คอนโทรลไม่ให้ไปประทะได้ออโตเมติกคอนโทรลครับเนี่ยลองค่อยๆเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้พอสมควรก็ดีผมว่านะฮะแต่ทั้งหมดนะฮะนาทีนี้ผมบอกว่าเทคโนโลยีที่เขาใช้กันเวลาจะเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์แน่นอนนะครับผมรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดแล้วก็ผมใช้แค่โบกมือรักษาผู้คนผ่านจอเนี่ยครับวันอาทิตย์แรงเหลือมานั่งฟังผมจะปล่อยพลังงานนี้ให้ครับพลังงาน PE นี่มันขนาดไหนมันออกมาได้ยังไงแล้วผมจะอธิบายความเป็นยังไงอย่าเสียโอกาสครับเพราะว่าโอกาสที่ผมจะโชว์ออฟอย่างนี้จะน้อยไปทุกทีถ้าหากว่าผมไปรับโปรเจกต์หนึ่งของโลกใบนี้ใช่ไหมฮะผมจะไม่อยู่ประเทศไทยนะผมทราบครับเรื่องสุขภาพผมถือว่าเรื่องเป็นทิปจอยเวลาเนี้ยสิ่งแวดล้อมต่างหากที่มันยิ่งใหญ่กว่าครับอธิบายให้ฟังก็ได้ถ้าผมประสบความสำเร็จการเจาะหิมะเพื่อดูแสงเหนือผมจะไปสลายหิมะที่เกาะฮอกไกโดเกาะฮอกไกโดเนี่ยเขามีปัญหาก็คือหิมะมันตกทุกปีเนาะแล้วกระทับถมกันเป็นน้ำแข็งสูง1เมตร5เมตร10เมตรสลายไม่ออกเป็นเวลา20-30ปีมาแล้วถ้าผมไปรับโครงการนี้ผมสลายหิมะไปทุกปีแปลว่าไม่มีหิมะตกมากองกันน้ำแข็งย่อมละลายได้โครงการนี้10ปีทีเดียวเห็นไหมฮะ10ปีผมก็ไปเฉพาะช่วงที่มันเป็นหิมะเองทีนี้มันไม่ใช่ญี่ปุ่นอย่างเดียวใช่ครับหิมะมันตกใช่ไหมฮะนู่นแคนาดาก็มีทีนี้อ่ะเห็นไหมครับยุโรปก็มีทีนี้ผมจะมีที่อยู่ไหมเนี่ยมันต้องใช้เครื่องบินส่วนตัวนะอ่ะจริงให้รวยไปถึงมนุษย์ที่รวยทุกวันเนี่ยคนรวยที่สุดนั่งพูดอยู่นี่อ่ะ
เฮ้ามีคนรักกับตัวนะเออนี่ก็ถ่ายละเออจะกู้ชาติให้ดูอ่ะเออสุดท้ายแล้วโดยสุดนั่งคนอยู่นี่อ้าวเปล่าดีไหมโยมไปด้วยจะไปด้วยเอาจริงนะผมจะมีชีวิตอย่างนั้นผมจะรีบไปทำไมล่ะใช่ไหมฮะผมจะรีบไปทำไมแล้วเชิญหนูเคยได้ยินมาว่าต่อไปที่ศาสนาจะกลายอยู่ที่ประเทศรัสเซียเหรอหนูจำไม่ได้ว่าหนูได้ยินจริงเออเป็นจริงแค่ไหนครับต่อไปจะเกิดศาสนาใหม่ขึ้นมานะครับมีชื่อว่าศาสนากลางศาสนากลางคือคนที่จะมาเข้าสู่ศาสนากลางนั้นจะต้องเข้าใจในหลักคำสอนของทุกศาสนาในโลกจะต้องเข้าใจทุกศาสนาในโลกเนี่ยและไปเป็นของกลางศาสนานี้เรียกว่าศาสนาแห่งจักรวาลไอ้สายพูดไปนะพระพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งจักรวาลครับไอ้สายพูดไปนะใช่นี่เปล่าที่เขาบอกว่าศาสนาทุกคนจะไม่มีแล้วจะมีอยู่หนึ่งเดียวใช่หนึ่งเดียวก็น่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหมศาสนากลางเนี่ยครับเรื่องพูดเรื่องมนุษย์อย่างเดียวครับไม่เรื่องของเชื่อแล้วพูดเรื่องของเอาหลักคำสอนพุทธศาสนาครับ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 ใช้หลักพุทธศาสนาเป็นตัวอธิบายทั้งหมดครับแล้วเขาบอกว่าจะเกิดที่เมืองไทยด้วยนะจริงปะไม่เกิดแล้วไม่ใช่เหรอเมืองไทยมันเกิดแล้วเกิดมาตั้งหลายปีแล้ว20ปีแล้วมันน่าจะทำเหมือนกับว่าคนอาจจะหายไปพันล้านเลยและเป็นไม่มีหายเป็นไม่มีอะไรที่ไปยึดเหนี่ยวได้เพราะเราต้องมายึดในตรงศาสนากลางแต่มันตายกันไปก่อนนะใช่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 มันถึงจะยอมรับกันขึ้นมาถูกต้องครับพอถึงวันนั้นเงินสกุลเดียวจะเกิดเงินสองสกุลมาสกุลที่หนึ่งใช้ในประเทศใช้หลักเรือล่มในหนองทองไม่เป็นเสียเงินสกุลใช้กับประเทศไทยเช่นข้าวสารหนึ่งกิโลกิโลกรัมละ500ปลาหนึ่งกิโลกรัมกิโลละ500เหมือนกันวะเอามาแลกกันไม่มีปัญหาแต่อีกสกุลหนึ่งเป็นสกุลเดียวของโลกน่าจะเป็นชื่อเดี๋ยวนะไม่ใช่ US เนาะ US จะล่มสลายหยวนก็ไม่ใช่แน่ Bitcoin ยิ่งไปอย่าไปแตะนะฮะ Bitcoin อย่าไปแตะนะครับครับอย่านะInternational MoneyInternational Money โอเคนะมันจะมาชื่อนั้นครับเอาไว้แลกเปลี่ยนของดีในประเทศไทยไปขายอเมริกาค่าเงินเท่ากันอเมริกาของดีเข้ามาขายประเทศไทยเท่ากันครับเพราะ US จะล่มสลาย US จะกลายเป็นกงเต็กเขาก็สร้างบิตคอยน์ขึ้นมาเอามารองรับญี่ปุ่นยอมรับไปใช้นั้นกับเกาหลีก็เราอย่าไปใช้นะอย่าไปทำเพราะว่าไอการที่จะไปซื้อบิตคอยเนี่ยเรามีรถ1คันเนาะมีที่กันแล้วกัน50ไร่ขาย50ไร่นี้โอเคไหมเป็นเงินเข้าแบงค์ซื้อบิตคอยเพราะแบงค์เขาจะคอนโทรลด้านนี้อยู่ส่วนแล้วก็เป็นตัวเลขเงินในอากาศที่ดินเราหายไปแล้วกลายเป็นตัวเลขในอากาศแล้วเห็นไหมครับแต่พอเวลาล่มสลายปุ๊บมีตัวเลขกินเลยครับนั่นแหละครับเปลี่ยนเป็นทองคำน่าจะดีกว่าผมว่านะมีสตังค์เปลี่ยนเป็นทองคำน่าจะดีกว่าครับครับอย่าไปเก็บมากมันมีกี่นิ้วนั่นนะ10นิ้วใช่ไหมเอานิ้วระวงไว้ก่อน
วงละสองสลึงว่าไปเอาไว้ถอดทีละวงใช่ไหมฮะมันเต็มตู้เซฟเลยมันง่ายดีถ้าเป็นแท่งหนักใหญ่เกินไปใช่ไหมครับผมว่านะเอาเป็นแร่เขาเอาทองอยากกินไก่ใช่ใช่ใช่นะเอาทีละนิ้วก้อยก็สลึงเดียวพอไหมนี่ผมก็เตรียมไว้นี่มานี่ผมก็เตรียมไว้หนึ่งวงเตรียมไว้หนึ่งวงโอเคไปมาทั้งหมดมนุษย์มีปัญหาเรื่องเดียวกันคือเรื่องสุขภาพเท่านั้นนะครับจะเป็นนักวิชาการไหนก็ตามวิชาการเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวตั้งแต่เริ่มเกิดถึงกระทั่งก่อนตายสุขภาพหมดทางหน้าวันนี้นะฮะมีทางไปอยู่สองทางกับสุขภาพหนึ่งไปในทางของตะวันตกคือกระแสเรียกว่าแพทย์แผนปัจจุบันแพงก็แพงการันตีก็ไม่มีสรุปก็คือเจอทางตันแล้วไปต่อไม่ได้ถ้าได้เขาไม่มีคำว่าเรื้อรังเกิดขึ้นหรอกโอไหมครับก็แปลว่ามันจบแล้วคนคิดไม่เป็นคนไม่ได้คิดก็ไปใช้บริการตะวันตกต่อก็คือยาเคมีนั่นเองครับโอเคนะกินทาฉีดใช่ทั้งนั้นแหละโอเคนะเอาล่ะมาเจอทางเลือกอัลเทอร์เนทีฟต้นไม้ใบหญ้ากดจุดนู่นนี่นั่นฝังเข็มสารพัดขางฝังไปก็ไม่อยู่เพราะอะไรของเดิมมันสะสมมาเยอะเหลือเกินต้นไม้ใบหญ้ามีคุณภาพแต่ขาดประสิทธิภาพวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงแต่ผลข้างเคียง 90% ใช่ไหมครับต้นไม้ใบหญ้าคุณภาพเป็น90-95ข้างเคียงแทบจะไม่มีเลยถ้ามีก็น้อยมากนั่นคือทั้งสองทางผมเชื่อว่าตันหมดพันธะบริสุทธิ์คือทางออกทางออกเข้ามาให้แล้วค่ะมีไปต่อได้สองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจเพราะนั้นต้องแชร์ความเข้าใจให้ได้ครับต้องเข้าใจให้ได้คนไหนไม่ยอมโอเพนไมด์ไม่เปิดใจยากจะเข้าใจหลายคนผมก็พิจารณาที่นี่นี่นะฮะผมทำมา20 กว่าปีประเมินผลได้เลยนะฮะคนไทยเราทั้งหลายทุกคน 85% อัพด้วยนะฮะต้องการบรรลุประสงค์ก็จบไม่ต้องการความเข้าใจต่อเลยอธิบายเวลาผมบรรยายเนี่ยดูที่ห้องผมก็จัดการมาขนาดนี้มาก็น้อยมากไม่ใช่ต้องการคนมามากหรอกมันทำมาตลอดมันจะรู้ว่าอ๋อนี่แหละคือคนไทยแหละครับจะไปต่อยากนั้นต้องอาศัยคนรุ่นนี้รุ่นเกิดหลังวันที่1 มกราคม 37รุ่นนี้รุ่นอัจฉริยะนะครับแน่นอนอัจฉริยะถ้าไม่มีอัจฉริยะนำทางเป๋ครับเพราะถึงจุดหนึ่งมันเป็นอีโก้อัจฉริยะเนี่ยมันถึงจุดเป็นอีโก้เมื่อเวลามีอีโก้ปุ๊บก็ไม่มีใครครบด้วยแล้วสิครับงั้นต้องมีอริยะเข้ามาประกบทางด้านใจทางด้านจิตให้มันจะของคู่กันงั้นผลิตขึ้นไปเยอะๆอริยะบุคคลนะครับใครมีหน้าที่ผลิตก็ผลิตไปใครรู้ตัวว่าเกิดมาเพื่อผลิตอริยะไม่โทษใช่อริยะบุคคลก็ต้องผลิตไปใครรู้ตัวว่ามีหน้าที่ก็ทำไปเนาะได้ถ้าเราเท่านั้นเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนมันสะสมมาเยอะสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์สะสมมาเยอะกว่าจะมันจะคลีนได้เคลียร์ได้ก็ใช้เวลานานแต่นาทีนี้ก็มาปรับกันก่อนทัศนคติอีกสักครู่หนึ่งสองฝ่ามือก็จะจัดการให้แล้วร่างกายท่านมันก็จะคลีนมันเองที่จะรู้สึกโดยฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์ที่เดียวกัน
ฟิลเลอร์คือเครื่องวัดฟิลลิ่งคือความรู้สึกความรู้สึกคอนเซียสนั่นเองครับคอนเซียสคือความรู้สึกคอนเซียสคือสตินะครับจำหน่อยครับน่าสนใจมากครับคนไหนที่มีคอนเซียสดีคนนั้นจะมีสติดี คนไหนที่อันคอนเซียสคนนั้นจะรู้แจ้งต้องไร้สติ มันเป็นสภาวะธรรมตรงนี้ฮะสภาวะธรรมนั้นจะออกมาได้คำว่าไร้สติครับทั่วๆไปคำว่าไร้สตินั้นก็แปลว่าหลับไม่มีสติแต่ไอ้ตัวซับคอนเซียสมันยังทำงานอยู่ตัวใต้สำนึกนะมันก็เลยฝันยังไงนั่นนะฮะตัวซับคอนเซียสมันทำงานนะคือความฝันจำได้ครับเราไม่มีสติเวลาหลับแต่ตัวซับมันทำงานก็เลยแปลงมาเป็นรหัสเป็นความฝันหรือเห็นภาพนั่นเองนั่นนะฮะตัวซับคอนเซียสเพราะฉะนั้นตัวอันคอนเซียสต้องมาปรับให้เขามีอันคอนเซียสตรงนี้อันคอนเซียสเวลาไหนคำตอบสุดท้ายจะต่อรองนะฮะหัวใจต้องหยุดทำงานปอดหัวใจต้องหยุดในเวลาเดียวกันมันเซตซีโร่ในลายเนี่ยผมเรียกว่าเส้นปัญญาครับไม่มีเวฟเมื่อไม่มีเวฟมันก็ไม่มีฟรีเควนซีครับหรือฟรีเควนซีเป็นศูนย์หรืออินฟินิตี้ก็ว่าได้เวฟก็ไม่มีเวฟก็อินฟินิตี้เช่นเดียวกันเพราะมันจะเซตเรียกไปภาวะที่เรียกว่าอากาลิโกเซตซีโร่ภาวะอากาลิโกอยู่ตรงนี้เองครับน่าสนใจน่าสนใจมากด้วยครับมากด้วยครับแสดงว่าถ้าเขาเอาเครื่องมือมาจับตรงหงอกเพื่อวัดหัวใจครับจะมีอยู่เส้นนึงที่ตรงหงอกจะเป็นใช่ใช่ใช่จึงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ใช่ใช่เหมือนไม่มีเคิร์ฟเลยฮะเหมือนไม่มีคลื่นฮะ นะก็มีเหมือนกันแต่จะมีน้อยครับครับผมจะมีน้อยคลื่นความเอ้ยความถี่ไหนนะเมื่อไม่มีเวฟความถี่ก็ต้องไม่มีเอาว่ามีน้อยก็แล้วกันเวฟมันจะน้อยมากคลื่นจะสั้นมากคลื่นจะต่ำมากนะครับคลื่นจะต่ำคลื่นความเดี๋ยวนะคลื่นสั้นโอเคครับคลื่นสั้นความถี่จะสูงสองสิ่งนี้มันอยู่ที่เดียวกันคลื่นหรือความถี่แยกจากกันไม่ได้มันอยู่ในที่เดียวกันเหมือนความร้อนกับแสงแยกจากกันก็ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันน่าคิดมากครับตรงนี้ผมว่าคิดไม่ได้หรอกหยุดคิดจึงจะได้ครับต้องหยุดคิดจึงจะได้ครับหยุดคิดจึงจะได้ครับเพราะผมมันอยู่ในภาวะหยุดคิดหัวใจหยุดเต้นไงแล้วปอดก็หยุดทำงานในเวลากันนี่ตรงนี้มันเป็นเรื่องของunconscious แต่ before นะมันต้องมี conscious ตลอดเวลามีสติตลอดเวลาเวลาทำสมาธิ แต่แล้วจุดนั้นปุ๊บมันจะ unconscious เลยเหมือนหลอดทองช้างอ่ะโผล่จากนั้นก็เป็นโอ้โห enlightened เลยเงี้ยใสเปรี้ยงเลยอธิบายภาพแค่นี้เองแล้วเวลางับอากาศนะคะแล้วมันพอปล่อยปุ๊บแล้วมันได้ยินเสียงใจดีมากครับต้องหายใจเชื่อมโยงให้ได้หัวใจต้องการครับครับได้ได้ได้ครับดีผมบอกว่าดีมากแล้วผมบอกว่าดีมากแล้วเนี่ยหัวใจจะทำงานที่แรงมีกำลังหัวใจกล้ามเนื้อกำลังมันจะมีกำลังมากสูบแรงโอเคไหมก็เลยรู้สึกเร็วแรงตอนนี้อยู่ต้องหายใจเชื่อมเอาออกซิเจนเข้าไปให้ทันกับการเต้นหัวใจกำลังตุ้มตับตุ้มตับนี่ตุ้มนี่หายใจออกค่ะแล้วตับตุ้มออกได้เลยถ้าหากว่าอยู่คอนโทรลแบบว่านอนหูแนบหมอนข้างใช่ใช่ใช่อยู่ follow ตรงนั้นได้ครับเพราะไอ้ก็ follow มาก่อนแล้วนอนเอาหมอนท่าแบบนี้หมอนข้างหมอนอะไรก็ว่ากันไปหมอนข้างไม่มีชีวิตเนี่ยหมอนข้างชีวิตอย่าเอานะเออที่ทำบ้านหมอนแล้วมันได้ยินเส
มันก็ได้ยินเพราะมันอันที่เดียวกันหัวใจเต้นก็ชีพจรนั่นเองครับก็ follow มันไปเลยครับแล้วหนูต้องวางคือว่าต้องคิดต่อไปต่อก็ตามตามเท่านั้นเองฮะตามมันเองฮะตามไปเลยครับ follow เข้าไปเลยครับให้อยู่ในอารมณ์นั้นให้ได้โอเคไหมฮะครับครับครับอยู่ในอารมณ์นั้นให้ได้สำคัญว่ามีงานนี่บ่ายงานประจำก็ต้องไปลูกไปทำงานแล้วไหมอย่างผมไม่มีงานประจำผมก็ follow มันได้สบายใช่ไหมครับแต่ก่อนผมทำงานแค่วันละ2ชั่วโมงเท่านั้นเองผมต้องมีสิ่งนี้ไงผมทำรายการวิทยุตอนเย็นกับตอนเที่ยงคืนยุคสมัยที่ว่าเมื่อกี้ปี37 37 38 39ยุคสมัยก็ทำงานแค่2ชั่วโมงต่อวันทำรายการ2รายการพอปี40มาปุ๊บก็มาทำรายการยันกรอบอันนี้เอามาใช้ได้แล้วก็ชีวิตจริงผมไม่ต้องกลางวันฟรีสไตล์เลยนี่ทำอะไรกลางวันเนี่ยก็แค่นี้เนี่ยอย่าลืมว่าก่อนจะได้ตัวนี้มาชีวิตจริงผมเนี่ยก็มันไม่แร่งรัดเหมือนชาวโลกโอเคไหมครับหนึ่งไม่มีหนี้อย่างเงี้ยเป็นชีวิตที่ไม่เคยมียกเว้นหนี้บ้านแต่เรียบร้อยไปเป็นไทยไปตั้งหลายปีแล้วล่ะตอนนี้ไม่เป็นหนี้ใครแล้วเป็นหนี้กรรมของชาวโลกเป็นหนี้กรรมของชาวโลกถ้าเป็นหนี้นะใครก็ตามที่รู้ว่ามีกรรมก็เทมาที่นี่ก็แล้วกันง่ายดีมาใช้กรรมนี่กันอย่างนี้เป็นต้นมาเลยปล่อยมาวิญญาปล่อยมาปล่อยมาเลยผมรู้เป็นยังไงถ้าเราถ้าสมมติว่ามารักษากรรมหล่อเนี่ยเราจะมีกรรมต่อลงหน่อยมันจะมีกรรมต่อกันไหมทีนี้เขามีแต่ให้เขามีแต่ให้และรับทั้งผู้ให้และผู้รับเห็นไหมทั้งมีให้ด้วยและทั้งรับมาด้วยมันก็เซอร์โคเลตกันอย่างไรหรือเอ็กซ์เชนจ์อย่างนี้ฮะจำฮะต้องจำงั้นท่านไหนที่ผมสัมปันตัวในเบาตัวนั่นคือใช้มันเอ็กซ์เชนจ์กันอยู่แค่นี้เองอย่าไปคิดไปไกลมันหมดความคิดเรื่องของเวรกรรมแล้วครับมันมาถึงยุคของความเข้าใจแล้วครับแล้วมันมีตัวชอออฟด้วยหนูได้ยินหนูถามคนที่เขามาหาหมอว่ามาแล้วเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่ามาแล้วก็รู้สึกว่ามันร้อนช่วงแรกแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ค่อยกระจายก็เหมือนพลังมันหายไปแล้วจะทำไงให้มันมีต่ออธิบายอธิบายธรรมชาติมาพูดถึงเลยอธิบายเอาเรื่องธรรมชาติมาพูดเลยเรามีสระน้ำอยู่ใบหนึ่งวันนี้เราวิทย์ให้หมดเรียบร้อยเกลี้ยงพวกนี้น้ำที่ว่าซึมมาอีกทีหนึ่งก็ประมาณสักไม่เกิน 30% ยูต่างหากเพิ่มความถี่สิครับก็มาขั้นที่สองสิครับเพิ่มความถี่มาสิครับไม่ใช่ให้มันสะสมอยู่จนทั้งเต็มสระไหมครับบางมันคงไม่งงเนาะต้องเพิ่มความถี่ของท่านเองเพราะผมเองผมไม่ได้ตั้งเป้าเพื่อการรักษาเพื่อเมคมันนี่ถ้าผมเมคมันนี่ปุ๊บผมเปิดเป็นคอร์สเลยยูต้องมาตามเกณฑ์เห็นมั้ยฮะวันเว้นวันอย่างงี้เป็นต้นเห็นมั้ยฮะแล้วเราทําเองไม่ได้ก็คิดว่าทําได้มั้ยล่ะถ้าทําได้มันก็ไม่ต้องมาพึ่งลุงหรอกไม่หมายถึงว่าคือเราไม่ต้องถึงเยอะขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้ามันชะลอให้มันอยู่ได้ก็ follow ผมมั้ยล่ะทีเนี้ยหลังจากผมไม่ได้หายไปเลยใช่ไหมผมก็ทำงานออกอากาศทุกวันอยู่ follow ไหมล่ะครับได้ตามผมไหมล่ะได้ตามดูผมไหมล่ะเวลาผมเฟซไลฟ์เนี่ยก็ใช่สิครับก็เขามีให้ตลอดปวดหัวก็ดีสิปวดก็ยิ่งดีสิฮะยิ่งปวดแล้วยิ่งดีฮะยิ่งเทสได้ง่ายปวดไฟก็นวดไปสิครับฟังไปสิกำลังพูดถึงพลังอยู่เนี่ย คำพลังงานต้องถามก่อนนะพลังงานเนี่ยมีไหมตอบก่อนฮะมันมีไหมครับมันเป็นตัวไงครับจะรู้ได้ไงว่ามันมีใช่ไหมก็สัมผัสได้สัมผัสได้ก็เรารู้สึกได้ว่ามันถูกต้องครับรู้ได้โดยความรู้สึกโอเคไหมครับก็ผมจับตัวก็เบารู้สึกได้เลยนะเห็นไหมฮะ
ช่นะเอาล่ะไอ้ตรงนั้นนะฮะดูต้องใส่อารมณ์นี้ให้ได้อย่ามาเอาแต่ความเชื่อไม่เอานะฮะดูความเข้าใจตามบ้านไปด้วยครับก็คือเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำมันคืออะไรครับถูกต้องครับถูกต้องครับเวลามันเชื่อมโยงเนี่ยจะต้องเข้าใจเวลามันเบาสบายเนี่ยคุณต้องเอาให้ได้ตรงนั้นแล้วก็รักษาอารมณ์เบาสบายนั้นไปเรื่อยๆถูกต้องครับถูกต้องครับครับจับอารมณ์ให้ได้ไม่ต้องไปพูดถึงอย่างอื่นเพราะว่าเวลาครับถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับก็สมควรวันเว้นทุกเพราะที่ว่านี่เป็นสมาธิหมดนะครับเป็นสมาธิหมดนะฮะในเดี๋ยวนี้ที่ผมนั่งทำงานนี่ก็เป็นสมาธิเดี๋ยวนี้ด้วยครับจะอธิบายสักกี่ระดับแล้วระดับไม่จบนะเอาละสมาธิแปลว่านิ่งอย่างเดียวอย่าไปแปลอย่างอื่นยุ่งเลยสมาธิแปลว่านิ่งอย่างเดียวอย่าแปลอย่างอื่นถ้าแปลอย่างอื่นไปกันเละเอาไม่จบแน่นอนนิ่งเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งเดินนิ่งนิ่งเดินยองกลมเดินนิ่งนิ่งต้องเดินหาบเดินนิ่งนิ่งฟังก่อนให้มันจบแล้วหาบน้ำก็ได้กระป๋องสองใบหน้าหลังใส่น้ำเต็มนะเดินนิ่งนิ่งหาบน้ำด้วยฟังอย่าให้น้ำหกบรรลุเลยครับนั่นคำว่านิ่งนิ่งที่ว่าในหมายความถึงระดับนั้นโอเคไหมครับจะได้พลังงานนี้มาหรือเดินนิ่งๆมีแก้วหนึ่งใบเอาน้ำให้เต็มเดินนิ่งๆแก้วไว้น้ำต้องไม่หกจากแก้วนั่นนิ่งในยะก็คือตรงนั้นคำว่านิ่งที่ว่านี่เอาให้ได้ถ้าได้อย่างนั้นเอาไปเลยพลังงานบริสุทธิ์เกินบริสุทธิ์แล้วซ้ำไปเห็นไหมเพราะนั้นอย่าไปคิดอย่างอื่นสมาธิแปลว่านิ่งอย่างเดียวเท่านั้นอย่าไปอย่างอื่นไม่พูดหลายระดับถ้าจิตสิครับมีหลายระดับจิตนั้นหลายระดับมากจิตเนี่ยโหกี่ระดับเอาแม่จะบอกจากนี่จากพื้นดินนะถึงอวกาศเนาะเอาเม็ดทรายมาเรียงให้ถึงอวกาศนั่นนะหนึ่งเม็ดทรายคือหนึ่งระดับนั่นดึงจิตเลเยอร์มันจะขนาดนั้นนะครับนี่คือเรื่องจิตใช่ไหมครับแต่ถ้าบริสุทธิ์ถูกต้องครับไม่ใช่เรื่องง่ายหัวใจมันหยุดเต้นโดยอัตโนมัติของมันเองมันเป็นอัตโนมัติของมันจะเป็นอัตโนมัติไม่มีใครมาคาดคั้นของผมเองผมจะรู้ของผมเองนะครับเพราะมันถึงต่างกันเวลาพูดคุยที่บอกว่าไม่เหมือนใครนั่นแหละครับมันต่างผมก็ทำงานทุกวันนะก็ทนทำแบบผมเชียวไม่รู้พวกนี้ได้แล้วมันได้เลยโอ้ไหมครับถ้ายังไม่ได้ก็ต้องนอนนิ่งทำไงผมบรรยายทุกเดือนวันอาทิตย์แรกของเดือนมาสิครับมาสิครับจะพาเข้าสมาธิวันพรุ่งนี้ก็เข้าสมาธิสองทุ่มนั่นเนี่ยพรุ่งนี้สิบห้าค่ำใช่ไหมใช่ไหมใช่นะสองทุ่มก็ดักฟังนะครับเฟซไลฟ์นำพาสมาธิผ่านจอเนี่ยครับโดยสไตล์ลุงออกใจว่าลุงออกพูดเรื่องอะไรน่าเอานะถ้าสนใจจะพลาดนะถ้าพลาดผมถือว่าเป็นคนที่ถามแล้วไม่ติดตามผมถือว่าใช้ไม่ได้นะก็มีให้ตลอดท่านต่างหากไม่ยอม follow me ใช่ไหมท่านก็มันจะเอาอย่างเดียวจะได้อย่างเดียวไม่ยอม follow เลยใช่ไหมใช่ป่ะโยมเสร็จแล้วก็มาโทษหายไปบ้านแล้วเป็นอีกอ้าวก็ไม่ยอม follow งั้นนอนที่นี่สิทั้งนั้นเอาโซ่ล่ามไปที่นี่ได้ไหมทีเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นก็เข้าใจให้ได้นะครับผมเองผมก็ไม่ใช่ใจคนที่คาดคั้งให้เกิดให้ใครเข้าใจมันขึ้นอยู่กับที่ภาชนะของท่านต่างหากมันรั่วไหมล่ะถ้าไม่รั่วมันก็เต็มนี่ภาษาที่ผมพูดเนี่ยมันเข้าไหมล่ะ get into เข้าไปในขั้วของหัวใจมันส่วนมากก็รู้ผ่านหูท่านเองส่วนมากมากเลยครับได้แค่รู้แต่ไม่เข้าใจมันคนละความรู้สึกนะรู้ไม่เข้าใจเข้าใจอยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงมันมีกี่สเต็ปนะครับ
ขาถึงอะไรเนี่ยเขาถึงตัวเราเองนะครับตัวเราอยู่ที่ตรงไหนอยู่เซ็นเตอร์เนี่ยเล็กๆนิดเดียวเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสแต่มาไปนู่นตรงนี้แหละครับที่มันพันกันอยู่อย่าวิชาการด้านอื่นเข้ามาเอามาคอมแพร์ไม่ได้ครับมันคนละศาสตร์นะครับจะบอกให้ทราบผมจะด้านจิตศาสตร์นะครับอธิบายผ่านวิทยาศาสตร์ที่ให้ได้ยินกันไปงั้นแหละแต่โดยเนื้อแท้เป็นจิตศาสตร์จิตยอมรับไหมว่าครับว่าตัวเรามีจิตเนี่ยกายใจจิตธรรมดาถ้าไม่ยอมรับตัวนี้มันไปต่อไม่ได้นะเอาสนใจแต่ไม่ยอมรับสามคำนี่ไปต่อไม่ได้เด็ดขาดกายใจจิตเห็นมันต้องมาแยกแล้วกายคืออะไรใจคืออะไรจิตคืออะไรกายกับใจสัมพันธ์กันตรงไหนเห็นไหมน่ะมานั่งฟังอย่าให้ยาวเดี๋ยวมันจะไปต่อไม่ได้จิตกับใจมันต่อมันเชื่อมตรงไหนมันแยกกันตรงไหนนะต้องมานั่งฟังเห็นไหมผมพูดมา20กว่าปีนะเรื่องนี้รู้จักกับผมกี่วันกี่เดือนนี่มาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาตามผมมาเนี่ยเขาเท่าไหร่และไม่ใช่ว่าจะได้แบบข้ามคืนนะเรื่องนี้มันบุญของท่านด้วยบุญคืออะไรวันนี้ผมให้นิยามคำว่าบุญไปแล้วนะบุญคือความเข้าใจครับผมอยู่เข้าใจเร็วเท่ากับเท่าไหร่อยู่เข้าใจไอได้มากได้อยู่มีบุญมากเท่ากับเท่านั้นบุญคือปัญญามาจากจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเนี่ยจิตคืออะไรใครให้นิยามจิตเท่ากับลุงออกมีไม่มีหรอกส่วนมากกว่าจิตกับใจกับจิตนั่นแหละวนอยู่ตรงนั้นไปไม่รอดไงทีนี้เขาแยกกันเรียบร้อยเมื่อเขาใช้ภาษาแยกให้อยู่ต้องไปค่อยไปลำดับเอาเองแปลว่าทำการบ้านเองบ้างใช่ไหมฮะส่วนมากไม่ทำการบ้านกันอยากจะได้ปวดหัวหายปวดก็พอจบข่าวแล้วปวดหลังหายจบข่าวแล้วมันก็หายกันทุกคนแหละหายไปครับกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจากร้อยได้แค่50ผมไม่ให้กลับบ้านนะได้แค่50ผมถือว่าลุงออกเนี่ยขาดคุณภาพขาดประสิทธิภาพมากต้องได้60 70อย่างน้อยต้อง60 70 80นู่นส่วนหนึ่งนะมากด้วยเป็นอยู่5อย่างต้องการทั้ง5อย่างเกินไปดีไม่คิดสตังค์ คิดสตังค์5อย่างได้เลย แต่อยู่ด้วยกัน5วันนะที่ว่าเห็นไหมโอ้ยถ้าผมคิดสตังค์นะผมมีไหมที่สอดมีไหมมีไหมทำไว้นะครับทำไว้รีสอร์ทไหนก็ได้แต่ขอไกลน้ำขอไกลน้ำน้ำธรรมชาตินะขอไกลน้ำแม่น้ำใหญ่นะครับแม่น้ำใหญ่ไหนก็ได้ขอไกลได้ครับแม่น้ำคงได้ยิ่งดีสองประเทศไทยกับลาวยิ่งดีครับขอให้ใกล้แม่น้ำพอได้หมดเพราะว่ามันสิ่งนี้มันเกี่ยวกับฮวงจุ้ยด้วยลมกับน้ำลมกับน้ำจะสัมพันธ์พูดใหม่ครับบริสุทธิ์ได้จากอะไรเนาะถ้าถามผมนะผมก็พูดได้คำเดียวคือจิตบริสุทธิ์ถึงจะบริสุทธิ์ได้ต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นทุกอย่างจึงจะบริสุทธิ์ได้ถ้าหากว่าจิตบริสุทธิ์นั้นใจก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยเมื่อใจบริสุทธิ์กายก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยมีคนเดียวพระพุทธเจ้าเท่านั้นครับที่ว่านี้โอเคไหมมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ว่านี้ครับนะกายบริสุทธิ์ผมเรียกว่ามนุษย์ที่ไม่มีเงาผมเรียกพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาครับเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่พระพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนไม่หายนะก็ไปเผาตั้งนานแล้วพระเจ้าถึงเป็นพระเจ้าแต่ก็ยังมันยังมีกรรมอยู่ที่ว่ามันก็ได้เหตุบางตัวที่ยังต้องพระพุทธเจ้าใช่ไหมฮะ
พูดถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมฮะไม่มีแน่นอนฮะถ้ามีกรรมไม่ได้หรอกหมายถึงว่าเป็นขนาดวิบากกรรมก็ยังมีผลอือหือปุถุชนต่างหากที่พูดตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่มีแน่นอนนะเรื่องกรรมไม่มีเด็ดขาดจำมากเกินไปหรือเปล่าจำมากเกินไปหรือเปล่าจำมากเกินไปหรือเปล่าแล้วผมเข้าใจผมเล่าให้ฟังทั้งหมดยังได้ด้วยที่พูดผมเล่าให้ฟังทั้งหมดหลับตาเล่าด้วยที่ว่านี่ได้หมดนั่นแหละ อย่าลืมพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะพ้นเหนือกรรมทั้งหมดผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนคำนี้ไอ้ที่ว่าไปเจอหมูเมื่ออาหารมื้อสุดท้ายนั่นไอ้หมูสุกรอะไรก็ไม่รู้แหละกินแล้วท้องเสียเนี่ยโอเคไหมครับนั่นคือตัวสุดท้ายเลยที่พระองค์ขบฉันเรียบร้อยแล้วนะก็เลยเกิดท้องเสียไปไอ้เรื่องน้ำยังเรื่องรองเรื่องน้ำยังเป็นเรื่องรองอยู่นะครับเรื่องกระหายน้ำน่ะโอเคนะมันก่อนวาระเนี่ยวาระสุดท้ายคืออาหารมื้อสุดท้ายนั่นเองตรงนั้นต่างหากที่น่าจะเป็นไฮไลท์มากที่สุด อาหารมื้อสุดท้ายกินไปแล้วมันท้องเสีย พระพุทธเจ้าฟังกันดีนะครับถามไม่มีใครเกิดทันมา ที่จำเขามาเนี่ยคือบัญญัติทั้งนั้น พระพุทธเจ้าบัญญัติเองหรือเปล่าที่ว่าเนี่ย เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อบัญญัติมันมากมันพาตัวครูผู้เจ้าก็บอกว่าอย่าเชื่อตำราไงอุ้ยมีแต่ผู้เจ้าเท่านั้นจะเหนือกรรมทั้งหมดเหนือบุญเหนือกรรมเท่านั้นนะฮะแล้วรองมาก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นเหนือบุญเหนือบาปเรียบร้อยไม่มีแน่นอนแน่นอนเท่านั้นนะฮะมันเป็นภาคบังคับเลยเท่านั้นทำไมจึงสอนเรื่องกรรมมันคนที่เหนือกรรมอยู่คนเดียวใช่ไหมก็มีแต่พระพุทธเจ้าอ่ะเข้าใจไหมครับนอกนั้นมันยังเป็นกรรมหมดอ่ะก็ทิ้งกรรมไม่ช้าโอเคไหมเออเข้าใจไหมเนี่ยใช่ไหมฮะกรรมมุนาวัตติโลโกแปลว่าอะไรการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นเกิดสิ้นทุกข์กรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยคือเผ่าพันธุ์ก็คือพันธุกรรมเห็นไหมฮะไอ้คำว่ากรรมคำเดียวเนี่ยพูดกันห้าวันก็ไม่จบหรอกนะกรรมคำเดียวเนี่ยครับมีกรรมจึงมาเกิดหรือเกิดแล้วจึงมีกรรมจะเนี่ยดูสิภาษาเนี่ยมันมีกรรมจึงมาเกิดถ้าถามคนอย่างร้อยคน99คนครึ่งตอบอย่างที่คุณตอบแต่ผมบอกไม่ใช่เกิดแล้วจึงมีกรรมเออเห็นไหมมีก็ขอสอนเรื่องกรรมมาตลอดไอ้พวกเขาไม่ถึงกันอย่างนั้นแหละนี่เขาเข้าถึงแล้วประกาศตัวตนเข้าถึงมาแล้วเกิดแล้วจึงมีกรรมเออมันเกิดยังไงจ๊ะเนี่ยการเกิดยังไงออโตเมติกเกิดไม่มีอะไรมาสร้างนั่นให้รู้ไว้เกิดโดยธรรมชาติเกิดโดยธรรมะเพราะนั้นฟังผมไปเยอะอาจารย์ท่านนี้แนะนำให้มาแล้วก็บอกว่าขออนุญาตให้ช่วยดูรูปอาจารย์แล้วก็ชอบแม่เขาท่านบอกว่ากำลังป่วยเดี๋ยวนี้เหรอค่ะเดี๋ยวนี้ท่านกำลังป่วยเดี๋ยวนี้นะค่ะวันนี้เลยมาไม่ได้เคยนัดกันไหมเคยมาค่ะรู้สึกท่านจะเคยมาหลายครั้งเดี๋ยวนะมาที่นี่หนึ่งครั้งค่ะมาหนึ่งครั้งเองเมื่อประมาณวันศุกร์ท่านก็มาครั้งนึงแต่ว่าผมไม่อยู่มากับใครรู้ไหมฮะพามาเหรอนั้นฟังท่านนั้นก็แปลว่านี่คือด็อกเตอร์เถอะหนุนคุยนู่นด็อกเตอร์เจอใช่ไหมฮะมาวันนั้นเจอใช่ไหมผมอยู่ทุ่นเชียงใหม่เนี่ยวันนั้นใช่ไหมเมื่อกี้โทรมาบอกว่าส่งรูปมาให้ปากว่าครับ
อ๋อครับผมวันนี้ป่วยมากเลยมาได้โดยไม่ได้โอเคก็ได้ครับไม่มีปัญหาหรอกนะเดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวจัดการเอานี้ต่อไปเปลี่ยนบรรยากาศดีครับไหมพอนะคำถามเนาะพอเนาะคำถามพอนะครับพอนะเออพอละ ถามผ่านจอสิสองทุ่มนะโผมเปิดให้อุตรุแทฮาได้นะ ถามผ่านจอนี่จะดีมากหนึ่งคำถามเวลาผมบรรยายเนี่ยใครถามผมให้รางวัลด้วยอ่ะเอาเวลาผมบรรยายเนี่ยใครถามผมควักห้าสิบบาทให้ด้วยเพราะผมถือว่าคำถามมีประโยชน์มากคำถามทั่วๆไปจะบอกว่าลองภูมิมีภูมิเท่าไหร่จะมาลองดูหงอยด้วยนะโอเคนั่นแหละคำถามทุกคำถามจริงประโยชน์ชนครับแนะนำบอกว่าให้กลืนอากาศตอนเช้ากับตอนเย็นแต่ว่าไม่ได้ได้รายละเอียดมากแต่ก็ลองทำดูซึ่งก็ช่วงเช้าๆเนี้ยลองไปเดินที่เจดีย์เนี้ยเพราะตรงนั้นรู้สึกโอโซนอากาศบริสุทธิ์ก็รู้สึกดีขึ้นแต่ตอนเย็นเนี้ยไม่ได้ทำเพราะว่าออกไปที่ร้านข้างนอกกลับมาก็มืดค่ำเนี้ยครับผมแต่วันนี้ก็คือก็ลองทำแต่ว่าไม่ได้ไปทำที่เดิมเนี้ยเข้าใจแล้วครับอากาศมีอยู่ทุกที่ดูดเข้าไปปึ๊ดทำปากจู๊ๆหน่อยกลืนและกลั้นนานแค่ไหนทนได้แค่ไหนแค่นั้นครับนับถึง10ก็เลยเนี่ยไม่ต้องนับก็ได้ทนได้แค่ไหนแค่นั้นครับปึ๊ดเอาไว้ให้มันตาแทบจะถลนนึกมาทำให้ดูเดี๋ยวไปไอ้ตัวโชว์นะคือในถามทุกคำถามนะแม่ฟังมาหมดนะครับก็คือว่าผมขอปรับระดับปล่อยให้ฟังนะเดี๋ยวนี้จะเพิ่งปล่อยให้ไททันแมนโชว์การฉุดให้ใจสักหน่อยโอเคเชิญครับถามแค่ครับประกาศผมจะตอบทั้งหมดที่ถามนะครับลองฟังดีๆผมไม่ใช่ลุงหงอกนะครับแล้วผมก็เป็นวัยรุ่นทีนี้ภาษาผมถ้าหากว่ามันจะเฉือนแล้วก็ภาษาผมมันจะเฉือนในส่วนที่มันเกินออกไอ้ที่ถืออยู่เนี่ยอะไรครับเนี่ยเกินครับจะเอาออกนะครับนี่คือเปรียบเทียบนะผมจะเอาออกทันทีส่วนไม่มีอะไรเนี่ยผมจะให้เข้าไปโอเคนะครับแบบนี้เนาะมันก็จะแปลง่ายๆว่ามาที่นี่อยากให้เอาใจหรือว่าให้โกหกครับให้เอาใจเนี่ยคิดแล้วครับผมต้องการให้ท่านได้คิดนะครับไอ้ที่เราใช้มาจนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวินาทีนี้ที่เราไปกินไปทาไปฉีดไปอาบไปไหว้ไปนั่งไปฟังไปคุยนี่ผมขออนุญาตเฉือนแล้วนะครับว่าเป็นไปได้ไหมว่าทั้งหมดที่ท่านรับมาช่วยท่านไม่ได้รับได้ไหมครับนี่ผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเลยนะผมขออนุญาตผมกราบเท้าเลยนะครับเวลาผมพูดนะเพราะว่าภาษาผมจะเหมาะกับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นและวัยทำงานเด็กวัยรุ่นวัยทำงานแล้วก็เด็กทารกที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเอาใจท่านและพูดโกหกท่านไปเรื่อยๆจะมีคำถามว่ากลับไปบ้านแล้วทำไมกลับมาเป็นอีกนั่นแหละฮะไปไหว้สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไปนั่งเฝ้านอนฟังนั่งเฝ้านอนฟังทั้งธรรมสารพัดธรรมก็ยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ด้านสุขภาพคนที่เดินนำเราอะครับถ้าเขาใช่แล้วใช่จริงๆนะฮะเขาต้องรักษาตัวเองได้ครับเมื่อกี้ลุงหงอกได้เล่าเรื่องสุกรที่พุทธเจ้าทานอ่ะมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องอธิบายย้ำนะครับว่าคนที่เราเดินตามถ้าเขาเข้าถึงถ้าท่านคนนั้นเข้าถึงความเป็นจริง
เขาจะต้องรักษาตัวเองได้โดยไม่มีเงื่อนไขแล้วมันเป็นของแถมเห็นผมต้องเห็นเนี่ยกระติบเข้าเนี่ยกระติบเนี่ยเห็นคนจริงจะต้องเห็นกระติบมันจะแยกออกจากกันไม่ได้เพราะว่าการเข้าถึงนะฮะสิ่งที่มันจะคอนเฟิร์มของคนคนนั้นคือต้องรักษาตัวเองได้ครับเมื่อเช้าผมตาบวมผมคันนะฮะคือผมเป็นคนที่ขี้เกียจง่ายอากาศที่สุดแต่ผมไปได้อันนี้มาที่ออสเตรเลียผมไปได้มาได้ไงผมไปได้ตอนที่ผมฟังลุงออกขึ้นบันไดบ้าน 3-4 ชั้นลุงออกตอนนั้นรู้สึกว่าไม่แน่ใจนะว่าเป็นหอบหรือว่าเหนื่อยลุงออกก็ขึ้นบันไดพอขึ้นบันไดลุงออกก็หายหอบหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับนี่คือตอนที่ไม่แน่ใจว่าตอนที่ลุงออกค้นพบหรือยังสัจธรรมในตัวเองเนี่ยจริงลุงออกไม่ได้ค้นพบด้วยนะฮะมันมาของมันเองผมก็เลยคือผมอยู่ที่อินโดนีเซียเนี่ยผมจะหายใจโล่งมากเลยไม่มีโหผมจะหายใจฟรีมากครับด้วยความเคารพอากาศไม่มีบริสุทธิ์นะครับด้วยความเคารพนะฮะอากาศที่บอกว่าเช้ากับเย็นไม่มีบริสุทธิ์แต่หากมีก็คือความสะอาดโอเคนะครับมีก็คือความสะอาดที่อยู่นอกเมืองในเมืองอากาศในป่าในเขาในดอยโอเคอย่างเงี้ยได้ครับเขาเรียกในบริบทของอากาศให้ดรอปมันลงมาว่ามันไม่มีบริสุทธิ์แต่ให้ใส่หางของอากาศว่าในป่าในเขาในดอยโอเคนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอากาศที่บอกว่าไม่มีหรอกที่บริสุทธิ์อากาศไม่มีนะครับมีแต่ความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นครับการเกิดมาเป็นอะไรใดๆก็ตามพูดนะว่าเป็นการเกิดตั้งแต่ถ้าดูหนังวิทยาศาสตร์ก็คือบิ๊กแบงมันจะไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นโอเคนะหากแต่ความบริสุทธิ์นั้นมันซ่อนอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นตัวทำไมต้องงับอากาศทำไมต้องกลับไปแล้วงับอากาศมาที่นี่เราไม่ได้เป็นผู้ให้เราเป็นผู้รับเรามารับเอาอย่างเดียวภาชนะของเราสามารถกักเก็บความบริสุทธิ์ได้มากเท่ากับเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกสัมผัสในเท่ากับตอนนั้นที่อธิบายนะครับสัมผัสในตัวนี้ขยายความใครเคยฝันใครเคยนิมิตใครเคยสมาธินั่นแหละเรียกว่าสัมผัสในถ้าตอนมีสติคือหิวนะครับหิวสัมผัสในคือตัวที่เราควบคุมไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นเองกับตัวเราให้รู้สึกได้ว่ามันมีอยู่จริงเว้ยแต่มันอยู่ในตัวเราโอเคนะครับการงับอากาศคือการแตกตัวพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคนะอากาศไม่บริสุทธิ์ไปแตกมันออกมาเพื่อให้ความบริสุทธิ์มันคายตัวออกมาแบบช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นโอเคนะครับสูดเข้าทางปากฟุ๊บสำหรับผมนะฮะเมื่อคือบอกก่อนนะฮะว่าผมทำที่ตอนที่ออสเตรเลียคือผมแน่นมากเลยผมแน่นไปทั้งตัวเลยนะครับแน่นมากผมหายใจไม่ได้เลยผมก็เลยนึกย้อนไปคือการที่ทำไมต้องฟังช่วง2ทุ่มใส่หูฟังแล้วฟังแบบใจจดใจจ่อครับค่อยๆฟังสบายๆฟังเสียงลูกงอกตัวฟังคำฟังประโยคฟังคนที่เคยฟังแค่ฟังนะครับแล้วคิดตามแบบไม่ต้องเข้าใจตัวฟังจะบันทึกภาษาลุงแล้วจะทำให้เกิดความรู้สึกบางอย่างซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านเป็นไหมแต่สำหรับผมมันจะเป็นก็คือเหมือนมีอะไรสักอย่างตอนฟังมันก็มาสะกิดเราแล้วครับมันลงร่องแห่งความเข้าใจความเข้าใจไม่มีภาษาโอเคนะครับเมื่อลงร่องแห่งความเข้าใจเราจะแค่รู้สึกได้ว่ามันมีความรู้สึกจากการฟังเข้ามาแต่ไม่รู้ภาษาไม่มีความหมายมันเป็นความรู้สึกเสร็จปุ๊บเมื่อการฟังหลายๆการฟังมันสะสมอยู่ในตัวจนถึงจุดหนึ่งมันจะไปปั่นมันเป็นหลุมดำพอมันปั่นมันเป็นหลุมดำฟังดีนะครับถ้าไม่ฟังผมจะไม่เก็ตเลยนะฮะแล้วถ้าไม่ฟังผมก็ท่านจะถูกธรรมชาติคัดออกโดยที่
ไม่รู้ตัวไม่ต้องเข้าใจนะผมบอกว่าขอให้ฟังอย่างเดียวนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าใจเสร็จปุ๊บของหลายๆสิ่งที่มันอยู่ที่มันทับถมมาแต่ละวันมันจะไปปั่นในสมองครับพอปั่นในสมองสมองเป็นหลุมดำอะไรก็ตามที่ใกล้ๆหลุมดำสิ่งนั้นจะถูกย่อยสลายหมดนะครับพอถูกย่อยสลายเสร็จปุ๊บจะรู้เลยครับมันมีคิดจากสิ่งที่จำกับคิดจากสิ่งที่รู้มันจะรู้ก่อนเลยอยู่ๆมันรู้เองครับมันถูกต้องครับมันจะรู้เองเสร็จปุ๊บพอรู้เองเท่านั้นแหละครับเนี่ยฮะสัมผัสในสัมผัสในแบบเกิดปัญญาแล้วครับฟังให้ดีนะฮะรู้เนี่ยรู้เนี่ยตัวรู้ฟังให้ดีนะครับตัวรู้มันคือตัวความรู้สึกของเราที่เป็นสัมผัสในเมื่อมันปั่นจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยครับมันแชร์ภายนอกและภายในมันจะเกิดตัวกลางก็คือตัวปัญญาออกมาพอได้ตัวปัญญาออกมาผมจึงเอางับอากาศเนี่ยครับมาจากออสเตรเลียแล้วก็เล่าให้ลุงฟังก็เล่าที่ออสเตรเลียแหละหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นตัวงับอากาศขึ้นมาโอเคนะครับทีนี้ถามว่าพอรับพลังงานจากลุงหงอกไปแล้วพลังงานมันมีอยู่ในตัวทุกคนนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะครับเมื่อเช้าผมก็ตื่นมาคือผมเป็นคนที่อยู่ใกล้ลุงหงอกมากที่สุดแต่ผมจะไม่ค่อยที่จะให้ลุงหงอกสัมผัสตัวผมเพราะว่าผมไม่ต้องการสปอยตัวเองนะฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันผมหยิ่งในตัวเองมากพอควรนะครับผมก็ไปกินข้าวกินข้าวเสร็จผมก็รู้แล้วว่ารู้สึกไวว่ามันจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับผมผมก็เลยตั้งรับมันพอผมรู้สึกว่าผิดปกติคือมันคันมากนะครับมันคันโอ้โหสุดๆบรมเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเร่งไปสะท้อนตามมันตาผมจะไปทันทีภายใน1วินาทีถ้าผมลงไปที่ตาหรือเอามือไปคันเสร็จปุ๊บพอผมกินเสร็จผมก็เลยไปนอนเลยครับพอนอนเสร็จผมก็เลยซัดไป1เม็ดก็คืองับอากาศไอ้ตัวงับอากาศเมื่อกี้ถามว่าทำไมต้องนานไหมนะฮะตัวนานคือตัวเริ่มต้นของทุกคนก็คือมันเป็นตัวงับอากาศมันเป็นตัวเช็คร่างกายในอนาคตว่าอนาคตท่านจะสุขภาพเช่นไรคือตัวงับอากาศจะช่วยได้คือสูดเข้าไปนะครับคือลงท้องเข้าปากแล้วอั้นเสร็จปุ๊บอั้นและอั้นจะทรมาน